รียมพบกับ autolifethailand.tv โชว์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารมทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเฮ้ยอันนี้เป็นอนาคตของมิตซูได้หลายท่านบอกว่าเฮ้ยมันแมนสู้ฟอร์ดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ในตัวแต่งตัวท็อปของเขาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหล่อพอตัวเว้ยกับล้านสองกว่าบาทนี่คือ Mitsubishi Triton รุ่นที่ท็อปที่สุดของเขาเจ้าเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้นะครับให้พละกำลังแรงม้า204แรงม้า470นิวตันเมตรถือว่าสูงที่สุดของ Triton ในวันนี้เจ้า Mitsubishi Triton Athlete ในเครื่องยนต์204แรงม้าตัวนี้ไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้อัตราการประหยัดน้ำมันดีที่สุดในตลาดบอกได้เลยว่าเจ้า Triton Athlete ตัวนี้ประหยัดที่สุดในคลาสนิ่งมากดูนะอันนี้เก่งเว้ยคนเซ็ตเก่งเว้ยช่วงล่างนุ่มแต่เวลาความเร็วสูงนิ่งหลายคนก็อาจจะเอ้ยแน่จริงก็ไปตามฝนดิเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้ไม่ว่าไปได้แต่รถต้องทำมามากกว่านี้ถูกต้องถูกต้องถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งแต่เวลามาใช้งานจริงเนี่ยครับไม่ด้อยเลยมาช้ายังดีกว่าไม่มาและอยากให้ Mitsubishi เดินหน้าทำตลาดเจ้าตัวนี้จริงจังดุดันมากขึ้นไปลองTriton Athleteตัวนี้มีดีมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนและคุณจะรู้สึกประหลาดใจเหมือนผมครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆ autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิธุมนมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมาแล้วนี่คือ Mitsubishi Triton Athlete นะครับ 2.4 ไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์นี่คือ Mitsubishi Triton รุ่นที่ท็อปที่สุดของเขารุ่นนี้ส่งขายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะพละกำลังแรงม้าแน่นอนครับต้องสูงที่สุดเหมือนกันเจ้าเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้นะครับให้พละกำลังแรงม้า204แรงม้า470นิวตันเมตรถือว่าสูงที่สุดของไทรตันในวันนี้เราได้ลองขับเจ้าตัวเริ่มต้นเครื่องยนต์184แรงม้าของไทรตันไปแล้วฟิลลิ่งของรถคันนั้นเรารู้แล้วแต่ในครั้งนี้เราจะมาลองเจ้าไทรตันแอธลีทรุ่นที่ถือว่าจะเป็นเรือธงของ Mitsubishi Triton ในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของเขากันว่าเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ204แรงม้าตัวนี้เนี่ยขับเป็นอย่างไรฟิลลิ่งเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งการเข้าโค้งการขับในเส้นทางออนโรดและออฟโรดเป็นอย่างไรเราจะพิสูจน์ในเส้นทางแบบนี้เราจะพิสูจน์ทั้งในคดโค้งเขาและทางทั่วไปดูซิว่าฟิลลิ่งของเจ้า Mitsubishi Athlete คันนี้จะออกมาในรูปแบบไหนจะแข่งขันได้กับเจ้าตลาดจะแข่งขันได้กับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Ford Ranger ได้หรือเปล่าเพราะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาช้ากว่าเพื่อนน่าเสียดายแผนการตลาดของ Mitsubishi ที่เปิดตัวในรุ่นรองท็อปมาก่อนรุ่นท็อปคันนี้ถ้ารุ่นท็อปตัวนี้เปิดตัวในวันแรกที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ออกสู่ท้องตลาดบ้านเราเมื่อปลายปีที่แล้ว Mitsubishi Triton นี้น่าจะมีอนาคตที่สวยงามกว่าวันนี้ในวันนี้ต้องยอมรับครับว่ายอดขายของ Mitsubishi Triton นั้นยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาดูกันพระเอกในท้องเรื่องของเขาตัวที่เขาหวังว่าจะเป็นเรือธงรถธงของ Mitsubishi Triton ในประเทศไทยและทั่วโลกวันนี้จะเป็นอย่างไรฟิลลิ่งการขับเป็นอย่างไรราคาค่าตัว 1,298,000 บาทนั้นน่ะคุ้มค่าหรือไม่กับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์204แรงม้า470นิวตันเมตรเดี๋ยวเราไปลองขับกันและหลังจากลองขับเราจะพาท่านผู้ชมชมรอบคันกันว่าออปชันว่าฟังก์ชันของเจ้าแอธลีทตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างและสุดท้ายแล้วเมื่อรวมกับการขับขี่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคุ้มค่าค่าตัวและสู้กับเพื่อนๆ เขาได้หรือเปล่าไปครับท่านผู้ชมครับครับเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับกับการลองขับ
Mitsubishi Triton Athlete นะครับรุ่นที่ฮอตฮิตมากๆและเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็น Mitsubishi Triton รุ่นท็อปที่สุดแล้วนะครับ Athlete คือใช้เครื่องยนต์ 2.4 ลิตรดีเซลไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์ด้วยเครื่องยนต์ที่แรงที่สุด204แรงม้า470นิวตันเมตรยูโร5ด้วยนะฐานยูโร5ด้วยถ้าใครจะบอกว่าเอ้ย204มันก็ไม่ได้เยอะแรงบิดก็ไม่ได้แยะแต่เจ้าตัวนี้ผ่านมาตรฐานยูโร5เรียบร้อยแล้วต้องมาไล่ดูกันแล้วครับว่าใครผ่านไม่ผ่านยูโร5และแรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์ตัวนั้นนั้นเป็นอย่างไรมาลองกันดีกว่าครับทุกผู้ชมครับนี่คือตัวท็อปที่สุดวันนี้เรามาในบอดี้รถที่เป็นพระเอกของเขาคือสีส้มอัตราเร่งดีนะอัตราเร่งได้เลยนะครับในความเร็วแบบลอยตัวนี่อัตราเร่งดีมากนะต้องบอกว่าดีมากเลยเครื่องยนต์เดินเรียบมากอันนี้ต้องชมเชยนะครับเครื่องยนต์เกียร์เดินเรียบมากเกียร์ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอยู่ยังไม่ได้ใส่เกียร์8สปีดของ Pajero Sport นะครับยังไม่ได้ใส่เกียร์ตัวนั้นมาแต่สมูทว่ะโอ้เกียร์สมูทมากนะครับเครื่องยนต์ด้วยถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยในความเร็วลอยตัวแบบเนี้ยในความเร็ว100นะครับมา120 130 140เนี่ยโอ้สมูทเลยนะครับโอ้โหเดินดีเว้ยอันเนี้ยเดินเข้าไปเทียบเท่ากับ Ford เลย Ford Ranger Model Year นี้ก็เครื่องยนต์ในนิสัยนี้สมูทจะไม่เหมือนกับทาง Toyota Revo ที่ค่อนข้างจะดูดิบๆดูลากจัดๆปังๆนะแต่เจ้าตัว Mitsubishi Triton Athlete เนี่ยมาแบบสมูทเลยนะแต่เวลาออกตัวเสียงเครื่องยนต์ดังนะวูมวูมขึ้นมาเหมือนกันลองดูคลิกดาวเนี่ยเสียงเครื่องบางด้วยนะครับแต่มีแรงกระชากเข้ามานะเสียงเครื่องไม่ได้ดังมากมายไปเรื่อยๆมีหน่วงเกียร์นะครับที่เกียร์ประมาณเกียร์5อยู่หน่อยนึงเนี่ยความเร็ว160สวยๆเลยนะช่วงล่างออกมาในลักษณะนุ่มๆหน่อยนะช่วงล่างจะนุ่มๆนิดนึงจะไม่ใช่ช่วงล่างที่แบบแข็งๆเฟิร์มๆนะครับเนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบนวลๆรถครอบครัวเลยเนี่ยแบบนี้เป็นกระบะครอบครัวนะเนี่ยเป็นกระบะครอบครัวเลยนวลๆเลยเนี่ยเจอทางอย่างนี้เข้าไปนี่ยุบๆๆเลยนะเนี่ยโหแต่นวลมากนี่ความเร็ว140ช่วงล่างออกนุ่มออกนิ่มเลยนะครับแต่ไม่ได้ย้อยอะไรมากมายความเร็วแนะนำที่110 120นะครับสวยเนี่ยแต่พอขึ้นความเร็วสูงเนี่ยนะเจอถนนนี่ขนาดถนนดีนะยังตึกๆๆๆๆเลยนี่ตอนนี้เข้าไป160ธรรมชาตินะครับพวงมาลัยดีนะแต่เวลายกนี่เกียร์ดึงเลยนะโอ้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแร็คพีเนียนก็ทางตรงยาวๆดีมากถนนแบบนี้เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารเบามากมีเสียงเครื่องเข้ามาหน่อยเดียวแต่ถ้าอยู่ในความเร็วแบบเบสิกนะความเร็ว120เนี่ยความเร็วแบบ120เสียงโคตรเงียบบอกได้เลยเสียงเงียบมากไม่ว่าจะเป็นเสียงลมนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยแต่เครื่องยนต์เนี่ยเวลาเร่งแซงจะเป็นเสียงเครื่องยนต์คลางผ่านมาทางด้านหน้านี้แต่เสียงยางบนถนนไม่มีเก็บเสียงยางดีเว้ยเฮ้ยตัวนี้เก็บเสียงดีมากน่าจะเบาน่าจะเงียบที่สุดในคลาสละมั้งเนี่ยตัวเนี้ยการเก็บเสียงอ่ะถ้าในเรื่องของเสียงรบกวนต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยโอ้โหเก็บเสียงดีว่ะดีมากดีมากเลยคือต้องยอมรับว่าในรายละเอียดของเจ้าตัว Triton Athlete เนี่ยทำมาดีอย่างเนี้ยพรมลงพรมอะไรเวลาจับผิวสัมผัสต่างๆดีเป็น PVC สังเคราะห์ทำให้เหมือนลายหนังนะครับแล้วก็ตัวผิวสัมผัสก็ได้อยู่แล้วมันกระชับมือดีนะเสียดายไม่มีแพดเดิลชิฟท์ถ้าคุณจะเล่นเกียร์ก็ต้องมาเล่นเกียร์ที่คันเกียร์ด้ามเกียร์จะดันออกไปก็เป็น S ไปนะก็จะเชนเกียร์เอานะครับว่าจะไปแบบไหนดูเร่งแบบไปเรื่อยๆนะได้อยู่พวงมาลัยเป็นอย่างไรฮันเดลลิ่งการควบคุมพวงมาลัยเป็นอย่างไรนะเนี่ยไม่ถือว่าคมมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติช่วงล่างรับได้ระดับหนึ่งคุณมาในความเร็วสูงๆเนี่ยก็อย่าโยกแล้วกันไปในทางแบบปกติถ้าโยกกระทันหันตัวรถจะโยนหน่อยนี่เรามาในความเร็วสูงนะครับ
นะเนี่ยนะพวงมาลัยก็แม่นระดับหนึ่งนะไม่ได้แม่นมากแต่ช่วงฟรีน้อยนะครับเนี่ยไม่มีช่วงฟรีเนี่ยนี่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี่คือจุดอ่อนของพวงมาลัยไฟฟ้าคือช่วงฟรีน้อยผมนะส่วนตัวนะอยากให้ช่วงล่างมันแข็งกว่านี้หน่อยแน่นกว่านี้อีกนิดมันจะโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มากแต่นี่ค่อนข้างจะนุ่มไปหน่อยนุ่มไปหน่อยอันนี้เซตออกมาเป็นรถบ้านมากกว่ารถที่เอามาซิ่งซ่านิสัยของรถก็จะออกมาในกลุ่มรถกระบะที่เน้นความสบายมากกว่าความสนุกในการขับก็ต้องเข้าใจในนิสัยของรถนะครับแล้วก็การเดินทางครั้งนี้นะครับเราขึ้นมาที่ภาคเหนือเนาะก็ด่านเยอะนะครับท่านผู้ชมครับแต่พี่ๆตำรวจทุกด่านที่ผมเจอนะครับน่ารักนะพูดจาน่ารักเลยนะครับแล้วก็ตรวจตามปกตินะถ้าความเร็วเกินก็ตักเตือนกันหรือว่าก็ปรับกันไปในกติกาแต่สุภาพเรียบร้อยทุกท่านเวลาเจอด่านแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีนะครับตรงจุดนี้น่ารักน่ารักมาเราก็ลุยกันต่อคือตอนที่ขับมาช่วงต้นเนี่ยอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 11.8 กิโลเมตรต่อลิตร 11.9 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะในความเร็ว110 120ยาวๆมาแต่พอเรามากดโหดๆแล้วในช่วงหลังๆอัตราการประหยัดน้ำมันลดลงไปไม่เยอะนะเนี่ยเป็น 11.7 กิโลเมตรต่อลิตรแปลว่า Mitsubishi Triton Elite ที่เป็นไบเทอร์โบเทอร์โบคู่ตัวเนี้ยไม่กินน้ำมันเท่าไหร่ในเมืองผมขับมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11.9 กิโลเมตรต่อลิตรไม่ถึง12นะครับนอกจากวิ่ง60ยาวๆเนี่ยได้ 12.1 แต่ว่านิสัยของเครื่องยนต์ตัวนี้ในส่วนตัวผมนะการออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยมันยังไม่ทันใจผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เยอะต้องใช้น้ำหนักในการเหยียบคันเร่งเยอะมันจะวูบขึ้นมาก่อนถึงจะได้ความเร็วที่เราต้องการแต่ผมว่าตื้อไปหน่อยออกตัวตื้อไปหน่อยแต่พอลอยตัวมาแล้วความเร็วคงที่แล้วเนี่ย40-50ไปแล้วเนี่ยเนียนสมูทมากโอ้อันนี้ดีเลยสมูทไม่น้อยหน้าเจ้า Ford Ranger นะครับแต่ Ford อาจจะสมูทกว่าเพราะเขา10เกียร์เขานวลกว่าแต่ตัวนี้ดีรองลงมาจาก Ranger แล้วกันเอาอันนี้ดีกว่าราคาก็ได้อยู่นะแล้วก็สวยนะหน้าจงหน้าจอทุกอย่างผมว่าโอเคนะครับผมว่าในความเป็นเจ้าไทรตันใหม่เนี่ยผ่านเลยนะออปชั่นออปชั่นที่ให้มา Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อมือถือคุณกับหน้าจอวิทยุนี้ได้ผ่านไวเลสเลยอันนี้ดีมากนะเนี่ยแล้วดูดิแอร์แอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ดูปุ่มแอร์ก็ทันสมัยดีนะอันนี้ผมถือว่าโอเคมากๆเพียงแต่แพดเดิลชิพไม่มาตามนัดแล้วก็ตัวท็อปนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำนี่บริเวณหน้าช่องแอร์นี้ด้วยอันนี้ผมชอบแต่ฝรั่งไม่ชอบฝรั่งบอกเอากาแฟร้อนมาตั้งไว้หน้าช่องแอร์ทำไมนะมันก็กลายเป็นกาแฟเย็นหมดสิแต่นี่เป็นนิสัยคนไทยชอบที่จะตั้งเครื่องดื่มไว้ตรงแอร์กันแล้วผมเองก็ชอบด้วยนะมันง่ายในการหยิบในการจับมัลติฟังก์ชันทั้งหลายใช้งานง่ายนะครับไม่ซับซ้อน Adaptive Cruise Control มีมาให้ Blind Spot มีมาให้แต่ไม่มีพวกระบบดึงรถกลับมาอยู่ในเลนรักษารถอยู่กลางเลนไม่มีมีเตือนการชนด้านหน้ามาให้เนาะเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้ซึ่งระบบความปลอดภัยไฮเทคให้มาอยู่ในระดับเรียกว่ากลางๆไม่เด่นแต่ก็ไม่น้อยนี่เราตั้งไว้135เนี่ยนะคอนโทรลผ่านพวงมาลัยทำให้การขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะแต่เนี่ยไม่มีเตือนออกนอกเลนนะยังไงเราก็ต้องเป็นคนคอนโทรลนะครับตัวไฮเทคขนาดนั้นยังไม่มาเอาไว้ใส่เป็นเรียกว่าเวอร์ชันหน้าเวอร์ชันหน้าเนี่ยข้างหน้าช้าเห็นนะชะลอเลยผมไม่ได้ทำอะไรรถชะลออัตโนมัติเนี่ยนะดีมากอันนี้ชอบมากชอบมากสามารถตั้งระยะห่างได้ด้วยนี่ผมจะตั้งให้เข้าไปชิดหน่อยครับเนี่ยเดี๋ยวรถคันหน้าหลบนะขาผมอยู่นี่นะไม่ได้เหยียบคันเร่งนะค่อยๆชูดละเนี่ยดูการชูดไม่กระชากด้วยนะค่อยๆไปแบบสมูทด้วยไม่ทำให้เราเหวอะนะไม่ได้ทำให้เราเหวอเนี่ยค่อยๆชูดไปละ135นี่ผมตั้งไว้ระดับนี้ไปละไปละเดี๋ยวข้างหน้ามาผมตั้งชิดไว้นะครับนี่มีรถข้างหน้ามานี่เบรกก็ดีนะอันนั้นอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือการเบรกของเจ้าแอทลีทการเบรกนุ่มนวลหัวไม่ปักนะครับเราไปเองละนะเราไ
ม่ใช้ Adaptive ละนะครับแสดงให้แฟนๆเห็นเท่านั้นนะว่าทำงานใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ความไวยังไม่ได้โดดเด่นมากนักอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ยังไม่ถึงขนาดไวจ๋าๆถ้าไวจ๋าๆแม่นจ๋าๆก็ต้องยอมรับว่า Ford Ranger ดีกว่าคงเนียนๆแบบนี้ไปสบายเดี๋ยวเราขึ้นแม่สอดนะครับเดี๋ยวไปดูในคงแม่สอดกันว่าเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรเล่นเกียร์แล้วเป็นอย่างไรมันดึงหนักไหมมันกระชากเป็นฟิลที่ขับแล้วสบายหรือไม่สบายกันแน่นะครับนี่ออนโรดธรรมดาฟิลเป็นแบบนี้อย่างที่เรียนให้ทราบอยากให้แข็งกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยนุ่มๆอันนี้ไปแบบพ่อบ้านสายชิลดีนะครับมีครอบครัวนั่งโอ้โหเนียนๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยช่วงล่างตุ๊บตับตุ๊บตับไปนะครับเนี่ยความเร็วไม่ถึง120นี่ความเร็วอยู่ที่119ช่วงล่างดีเลยพวงมาลัยกำลังได้แต่พวงมาลัยไม่ได้คมมากมายเป็นรถครอบครัวเป็นกระบะสายครอบครัวนี่กระบะ4ประตูสายครอบครัวแต่แรงนะนั่งสบายเลยเนี่ยดูหนังฟังเพลงโอ้เหลือๆแล้วเครื่องเสียงดีด้วยสิระบบลำโพงดีมันก็จะดิ้นๆ นิดนึงอ่ะช่วงล่างจะดิ้นๆ นิดนึงเจอถนนลอนๆซึ่งผมเองว่าอยากให้มันแข็งกว่านี้อีกหน่อยนี่มันนิ่มไปนะครับว่าไปว่าไปไปเดี๋ยวเราไปเจอในคดโค้งของตากแม่สอดกันหน่อยดูซิว่าเจอโค้งหนักๆกับความเร็วสูงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรช่วงล่างไหวหรือไม่ไหวฟีลลิ่งแบบไหนควรจะขับฟีลลิ่งแบบไหนควรจะเลี่ยงเดี๋ยวรู้กันเลยครับไปต่อกันครับตากแม่สอดจ้ะนี่ครับยังไม่ถึงในช่วงที่จะไปแม่สอดนะแต่อยากจะบอกนิสัยอีกอย่างของเจ้า Mitsubishi Triton Elite 2.4 ไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้นะเร่งแซงแบบสุภาพไม่กระชากกระชั้นนะครับเนี่ยคิกดาวจะไปแบบนวลๆแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์แน่นอนละเร่งแซงเรียกรอบพละกำลังของเครื่องยนต์ให้เต็มที่มันก็จะไม่ออกมาในฟิลสะอึกนะจะไม่ออกมาในฟิลของความกระชากกระชั้นกระแทกกระทันนะจะออกมาในฟิลแบบชิลๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้จังหวะเบรกและเร่งแซงอ่ะเราเจอกับพวกรถคอกช้าซึ่งเป็นนิสัยของคนขับบ้านเรานะครับเนี่ยวิ่งอยู่90แต่วิ่งขวาเนี่ยไปไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็แซงเซิงไปเดี๋ยวก็งุนงิดงุนงิดนี่รู้แล้วเราจี้มานะครับนี่นะเรามาดึงมา4เห็นนะไม่กระชากนะไม่ได้กระชากอะไรนะครับดันไป5นวลๆเลยเนี่ยดันไป6นวลๆเห็นนะนิสัยของเขานะครับเนี่ยคิกดาวยังไงก็ไปแบบตึกนึงเนี่ยความสุภาพความนุ่มนวลเป็นนิสัยของเจ้าไตรตันถ้าใครอยากได้แบบปังๆเนี่ย Revo นะครับตัวนั้นเนี่ยกระชากหนักกว่า Isuzu กระชากหนักกว่าแต่เนี่ยมาแบบเนียนๆสวยๆนะครับ470นิวตันเมตรพอเพียงไหมพอเพียงเนี่ยผมขับอยู่140-150นะครับในบางช่วงนะครับไม่ได้ขับทั้งเส้นทางเนี่ยในช่วงที่ลองให้แฟนๆได้เห็นว่าเอ้ยช่วงล่างในความเร็วสูงก็เป็นอย่างไรดีมากนะนิ่งมากดูนะอันนี้เก่งเว้ยคนเซตเก่งเว้ยช่วงล่างนุ่มแต่เวลาความเร็วสูงนิ่งเฮ้ยมีนุ่มแต่นิ่งด้วยเว้ยแต่มันไม่แน่นนะมันนิ่งพอท่านแน่นเนี่ยเวลาเราโยกซ้ายโยกขวามันจะแน่นกว่านี้นะแต่เนี่ยเวลาเราโยกซ้ายเดี๋ยวดูนะโยกซ้ายเนี่ยมันไม่แน่นนะครับมันจะมีย้อยนิดนึงนะแต่ก็ไปได้เนี่ยรถเป็นรถครอบครัวสบายๆเลยในความเร็วปกติการใช้งานปกตินี่perfect perfect ใช้ได้ใช้ได้นี่ UV คัทด้วยนะนี่การแสง UV ด้วยกระจกบานหน้าเก็บเสียงชอบจริงๆเลยในเรื่องของการเก็บเสียงอ่ะเดี๋ยวไปลองกันอีกใน2สถานการณ์นะครับสถานการณ์แรกคือโค้งยาวๆในเส้นทางตากแม่สอดรวมถึงการขึ้นออฟโรดการขับออฟโรดดูระบบกับเพื่อน4ล้อของเขาด้วยว่าเป็นอย่างไรอ๋อลืมบอกไปโหมดการขับขี่ของเจ้า Triton Elite นะครับ 2.4 ไบเทอร์โบHyper Power เนี่ยมีแค่2โหมดนะ Eco กับ Normal นะครับอยู่บริเวณนี้ Drive Mode นี้นะเนี่ย Eco หนืด Eco หนืดๆ นะครับไป Normal ดีกว่านะ Eco นี่ก็ไว้เวลาคุณขับยาวๆนิ่งๆอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแต่ผมใช้ Normal เพราะว่าบางจังหวะต้องการเร่งแซงบางจังหวะต้องการที่จะใช้พละกำลังของเขา
นี่เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายไปสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับพิสูจน์เจ้าตัว Mitsubishi Triton Athlete ตัวนี้ 2.4 ไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์เป็นอย่างไรแต่เนี่ยนี่นะดันไว้มันจะไม่กระชากเนี่ยดันไว้ก็จะเนียนๆไว้แบบนี้นะเนี่ยนี่คือเนินหน้าเนินชันๆยาวๆแต่ยังไม่ได้ชันมากเนี่ยเรียกกำลังไปเนียนๆเลยนะครับไปนิดเดียวแม่สอดนิดเดียวแต่ว่าไปก็อยากไปอุ้มผางนะ240กิโลไปเยือนทีลอซูหน่อยไม่เป็นไรเราไปครั้งหน้าดีกว่าไปทีลอซูต้องมาถึงนี่สักประมาณ10โมงนะครับ200กิโลทางคดด้วยดีอ่ะเนี่ยมาในความเร็วสูงดีมากเลยโอ้ยมาดีกว่าที่คิดเยอะเลยเนี่ยทำให้เราอยากเห็นเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตในเวอร์ชั่นของ Triton 2024นี้นะว่าโหจะเซตช่วงล่างออกมาแบบไหนเนี่ยพละกำลังเครื่องยนต์ได้นะครับแรงบิดได้อันนี้เดี๋ยวมาลองในเรื่องของ Handling แล้วก็แรงบิดนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยพอเจอถนนแบบเนี้ยถนนแบบซีเมนต์เนี่ยจะกระพือหน่อยๆเนี่ยกระพือดึ๊ดๆๆๆหน่อยนี่นะเนี่ยแต่นี่ความเร็วสูงนะ150อันนี้ขออนุญาตนะครับเพื่อแสดงให้แฟนๆได้เห็นว่าในความเร็วสูงเขาเป็นอย่างไรเนี่ยอัตราการกินน้ำมันเป็น 11.5 กิโลเมตรต่อลิตรละจะถือว่าประหยัดนะในความเร็วนี้วิ่ง 11.5 นี่ผมถือว่าประหยัดได้เลยอ่ะดีเลยล่ะนี่ประหยัดกว่า Ranger เยอะเลยนะ Ranger ที่ผมขับในความเร็วนี้ผมโดน10โลลิตรแล้วนะโอ้นี่ประหยัดกว่านะครับมันได้ประหยัดด้วยเว้ยเออแรงด้วยประหยัดได้เว้ยอันนี้แต่แรงยังไม่แบบปุ้งปุ้งนะคนละนิสัยกันเลยนิสัยเขาเซตแรงออกมาให้เป็นแบบแรงแบบนวลๆนะแต่เครื่องตัวนี้แรงไหมแรงเครื่องตัวนี้เหนียวไหมเหนียวนะเครื่องตัวนี้ไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าการโค้งแบบโค้งกว้างๆนะครับนี่เรายังอยู่ในขับ2นะผมไม่เข้าโหมดขับ4อยู่แล้วนะครับถ้าวิ่งเส้นทางแบบนี้ไปกันสวยๆไปกันนวลๆยาวๆดูแฮนด์ลิ่งกันเนี่ยแต่ช่วงล่างมันจะเต้นแบบนี้นะครับเจอถนนแบบนี้เข้าไปแต่ช่วงล่างเต้นอย่างเดียวนะไม่ได้ทำให้เกิดเสียอาการเสียการทรงตัวแต่อย่างใดเขาเรียกว่าพุงมันจะกระเพื่อมหน่อยครับเจอถนนแบบนี้ถนนแม่สอดนี่ทำสวยครับสวยมากจะวิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหนาวจัดๆก็ดีนะครับแต่ผมชอบมาช่วงปลายฝนมากกว่าช่วงฝนก็ชอบนะครับมันเขียวเลยละทางทำสวยเนี่ยไปเนียนใช้ได้นะครับเป็นรถกระบะที่มีช่วงล่างที่เนียนใช้ได้เลยแต่พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยมันยังไม่โป๊ะพวงมาลัยยังไปแบบครอบครัวนะพวงมาลัยนี่ไปแบบครอบครัวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอด่านสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญดูได้ขอบคุณครับเจอทุกด่านครับไงแต่พี่ๆทุกคนน่ารักหมดอันนี้เป็นความประทับใจของเราเลยนะในครั้งนี้ที่เดินทางพี่ๆตำรวจทุกคนน่ารักมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแค่จอดดูกันไปตามหน้าที่ทุกคนทำตามหน้าที่ทุกคนทำตามระเบียบนะครับดีมากอันเนี้ยผมไม่ชอบแค่ช่วงออกตัวอย่างเมื่อกี้ออกตัวจากด่านมาเนี่ยมันต้องใช้คันเร่งหนักนะให้มันไปในความเร็วที่เราต้องการมันไม่ปรูดปราดดีกว่าเออคันนี้ไม่ปรูดปราดออกตัวก็ไม่ปรูดปราดแต่ไม่อื่นนะไม่ได้ตื้อมากมายแต่ไม่ปรูดปราดต้องใช้การเร่งหนักหน่อยนะแต่เนี่ยพอลอยตัวแล้วก็ไปไหลๆละสบายสบายโอ้ขับสบายคันนี้นั่งสบายนะครับครอบครัวยิ้มอ่ะอันเนี้ยเออว่ะมาดีไว้ตัวนี้เนี่ยเดินทางไกลๆเนียนมากเดี๋ยวต้องมีขอยืมกันไปยาวๆหน่อยผมชอบรถกระบะฟิลลิ่งแบบเนี้ยไม่ได้เด้งแต่ก็ไม่นุ่มมากแล้วก็ไม่ได้เด้งมากนะครับเน้นนั่งแบบขับความเร็ว120แล้วไปยาวๆอัตราเร่งเรียกแล้วมาจะมาเร็วมาช้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มาเนี่ยไปแบบนี้ไม่แพ้ใครอ่ะนะครับเครื่องไม่แพ้ใครเลยแต่ถือว่าไปเร็วไปช้าก็แล้วแต่การขับของแต่ละท่านนะครับแต่พละกำลังเหลือๆนะเนี่ยพอเจอทางคอนกรีตกระพือเลยตึกๆๆๆๆเลยฮะเนี่ยข้อเสียของช่วงล่างตัวนี้แต่ถ้าเราอยู่ในความเร็วปกติก็ไม่เป็นไร
วงเนียนเว้ยแต่ไม่คมเท่าฟอร์ดฟอร์ดคมกว่านะแต่ตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่อ้าวไม่เป็นไรมันก็มีแต่ละคันแต่ละคนก็มีจุดเด่นที่ต่างกันนะครับแล้วเบาะนั่งสบายอ๋อลืมบอกไปเบาะนั่งสบายมากนะครับดีเลยสีสวยด้วยเดะนะครับสีส้มดำตัดกันแบบนี้แล้วเบาะมันจะเป็นแบบกำมะหยี่นะครับเรนตรงหลังเราจะเป็นกำมะหยี่นะนี่ดูโอ้ที่ผมไปผมแทบจะไม่ได้ผ่อนอะไรเลยนะผมก็ไปตามจังหวะเลยเนี่ยเนี่ยไปได้ตามจังหวะเลยจริงๆและดีอย่างเนี่ยเจ้าไตรตันแนลลี่ตัวนี้ยกแล้วแม่งหน่วงเว้ยเนี่ยยกแล้วหน่วงเยอะด้วยนะเออคืออาจจะมีคนชอบนะครับแล้วก็มีคนไม่ชอบซึ่งถ้าเรารู้จักรถนะเฮ้ยเนี่ยหน่วงเลยเนี่ยเห็นนะช่วยได้เยอะนะไม่ต้องเบรกนะครับเออเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน่วงละหน่วงละแต่ไหนก็ต้องคมนิดนึงก็ต้องแตะหน่อยนะโอเคเฮ้ยเจ๋งดีเว้ยมียกและหน่วงด้วยเนียนเว้ยเนียนเว้ยนี่ยังไม่ได้เชนเกียร์เล่นเลยนะนี่ยังไปแบบออโต้สวยๆอยู่มาลองเชนเกียร์สักหน่อยเนี่ยสมูทมากสมูทเลยสมูทเลยนะวันนี้ชันแล้วครับชันแล้วครับเอาเกียร์เล่นเกียร์หน่อยเนี่ยโหสมูทจริงนะสมูทมากๆเจอทางแบบนี้เข้าไปนี่โอ้โหคนชอบขับรถชอบมากผมที่ชอบมากนะครับเส้นนี้ไม่ค่อยยกอยู่แล้วนะครับนะครับถ้ารู้จักรถนะครับรู้จักการขับรู้จักนิสัยของรถเครื่องยนต์นิสัยของพวงมาลัยโอ้ขับคันนี้สบายเลยครับเนี่ยเชนเกียร์สมูทมากอยู่ดิแต่เวลาทางขึ้นเขานี่ต้องระวังนะครับเพราะว่ารถบรรทุกเขาอยู่ขวาบางจังหวะเขาต้องอยู่ในเขาเรียกว่าลายที่มันชันน้อยที่สุดบางทีก็ซ้ายบางทีก็ขวาก็แบ่งๆกันไปครับเรามาเราต้องรู้จักรถเราต้องมองไกลๆนะครับไม่ดีโอ้เนียนว่ะเรียกมาได้ด้วยนะเนี่ยเรียกกำลังมาได้ด้วยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแล้วถือว่าการโยนตัวของรถน้อยนะนี่ต้องบอกแบบนั้นนะครับบอดี้โรของรถน้อยเออได้นะมันเออช่วงล่างมันนุ่มมันก็ไม่ดีแย่เลยอันนี้แล้วถ้าไปขับแบบความเร็วปกติแล้วกันอ่ะถ้าเป็นขับรถแบบครอบครัวมาผมขับแบบธรรมดาชิลๆนะดูที่ว่าการโยกตัวโยนตัวของรถเป็นอย่างไรพวงมาลัยเป็นอย่างไรเนี่ยเนี่ยเข้าความเร็วเนี่ยครับสวยๆเลยนะเนี่ยสวยๆงามๆไม่มีอะไรเลยนะครับ ดีกว่าที่คิดเว้ยตอนแรกเห็นนุ่มๆยวบๆแล้วเจอโค้งๆว่าจะโยนจะย้อยจะยุ่ยไม่เว้ยพวงมาลัยเห็นว่ามันไม่ได้คมมากมายมันแบบคมอะไรบ้านๆเจอโค้งแล้วมันจะออกอาการที่แบบไม่เวิร์กเออก็ไม่เว้ยก็อ่ะมันก็ไม่ได้คมสนุกเท่าฟอร์ดอ่ะแต่ก็ดีเออเว้ยแต่มันประหยัดเว้ยประหยัดเว้ยตัวนี้เออเว้ยน่าจะประหยัดที่สุดในตลาดแล้วดิตัวนี้วิ่งแบบนี้ความเร็วขนาดนี้ 11.4 กิโลลิตรโอ้ Toyota ทำไม่ได้ Rangerไม่ได้แน่นอน Isuzu 3.0 ไม่ได้ 100% นะครับโอ้โหแหมทำออกมาดีแต่มาช้าไปหน่อยไงโมเดลไปเปิดตัวลากเปิดตัวขับ2อะไรก็ไม่รู้นะแทนที่จะเตรียมรถให้พร้อมก่อนแล้วก็มาเปิดตัวอย่างแนวตัว Athlete มาเปิดเลยเครื่อง 2.4 ไบเทอร์โบนะครับ Hyper Power ตัวนี้มาเปิดเลยโหเด่นไม่แพ้ใครอ่ะไม่แพ้ใครนะครับเนี่ยเนินชันชันโค้งๆดันขึ้นเฉยเลยเนี่ยนี่เกียร์ดีนะนี่ผมอยู่ในโหมด normal นะไม่ได้เข้าเกียร์ไม่ได้โหมดเกียร์แมนนวลนะเนี่ยมาใสๆ470นิวตันเมตรด้วยไม่ได้500นิวตันเมตรด้วยนะครับ
ไปหมดไปหมดแล้วไม่ได้ลากรอบเครื่องยนต์เนี่ยรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2,000-2,500เองนะที่ผมขับโหดๆแบบเนี้ยเนี่ยรอบเครื่องยนต์อยู่แถวเนี้ย2,000รอบนะครับไปไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเมืองแม่สอดอีกสักทีครับทุกท่านครับอันนี้ขอสนุกกับการขับเจ้าแอดลีด 2.4 ไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนิดหน่อย204แรงม้า470นิวตันเมตรแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้ซะหน่อยครับโค้งแม่สอดนี่มันเร้าใจจริงๆชอบชอบชอบและนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านคดโค้งมาแล้วนะความเร็วสูงนี่มาดูในเมืองนะนี่เห็นไหมเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเจ้าตัว Titan Athlete นี่นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกจริตผมก็คือการออกตัวที่ต้องใช้น้ำหนักเท้าเยอะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจะลากเกียร์ต่ำอยู่เสียงเครื่องจะดังขึ้นมาตลอดนะนี่นะผมวิ่งอยู่ความเร็ว30ในเมืองนะครับยกคันเร่งก็ไม่ตัดนะเกียร์ไม่ตัดถ้าเป็นคันอื่นๆเนี่ยยกคันเร่งปุ๊บเกียร์ตัดไปเกียร์2เกียร์3แต่เนี่ยมันยังคาเกียร์อยู่นะครับเนี่ยนะเนี่ยยกไม่ตัดนะครับแก้ก็คือเชนเองนะไม่ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยคาเกียร์2อยู่แล้วมันก็จะดังอยู่อย่างเงี้ยงื้นๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะไปในแรงบิดที่สูงในรอบที่ต่ำก็คือออกตัวดีบรรทุกดีนะครับอย่างเงี้ยบรรทุกดีแต่พอมาใช้ในความเร็วต่ำๆในเมืองแบบนี้มันก็จะตื้อๆหน่อยนะแล้วก็เสียงเครื่องจะหอนๆนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยเนียนๆนะคือออกตัวคันเร่งหนักก็จริงแต่พอออกตัวไปแล้วก็ไปละผ่านละแต่เนี่ยในเมืองแบบนี้มันต้องใช้น้ำหนักเท้าเยอะนะครับอันนี้เหมือนกับพวกรีโวพวกอะไรพวกนี้นะซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะฟีลลิ่งแบบการออกตัวในแบบนี้อันนี้คือผมไม่ค่อยชอบในความเป็นกระบะพวกนี้เรนเจอร์ดีกว่าเรนเจอร์น้ำหนักเท้านุ่มกว่านี่ดีเลยแล้วเนี่ยพวงมาลัยไฟฟ้าก็เบาดีเบามือดีนะครับเข้ามาในพื้นที่จำกัดแบบนี้ดีในพวงมาลัยไฟฟ้านะไม่หนักโอ้นี่ถ้าไปเจอพวกนาวาร่าพวกโหรีโวเนี่ยโหพวงมาลัยหนักอึกเลยนะหนักแขนป่วยเลยนี่เรามาแม่สอดหรือเรามาจีนนี่อ๋อนี่เราเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนไปครับท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคนี่ก็เป็นพงริ้วงานประเพณีแห่สิงโตนี่โอ้สิงโตและมังกรมันจะปี2567ด้วยนะศาลเจ้าปุงเท่ากงโอเคโอเคโอเคไม่เคยมาในเทศกาลตรุษจีนที่แม่สอดแต่รู้แหละว่าที่นี่ก็มีจีนเยอะนะครับชาวจีนเยอะอยู่นี่เราก็วิ่งเลาะเข้ามาในเมืองดีแล้วครับเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นนะการออกตัวจะตื้อๆเนี่ยมันเกียร์มันต่ำไปนะอย่างเงี้ยมันก็จะอันนี้ไม่ชอบอันนี้ผมว่าตรงจุดนี้ไม่ใช่จริตของผมนะครับเพราะเวลามันวิ่งดีๆนึกวิ่งเร็วนึกบันๆดีนะและอีกอย่างนึงนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยดีคือเบาแต่อีกหนึ่งจุดอ่อนคือมันไม่คืนพวงมาลัยนะมันตีแล้วตีเลยครับเราต้องดึงพวงมาลัยกลับคืนมาเองนะครับอย่างเงี้ยเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรเวลายูเทิร์นเนี่ยเราต้องดึงพวงมาลัยกลับมาเองนะครับมันจะไม่ตีกลับเหมือนกับพวงมาลัยไฮดรอลิกทั่วไปนะครับเนี่ยมันจะช้าในการดึงพวงมาลัยกลับเนี่ยมุมแคบๆแบบเนี้ยนี่นะนะมันจะไม่ตีนะครับมันจะไปแล้วไปเลยนะครับก็มีดีอย่างเสียอย่างมันเบาอย่างเงี้ยเบาแต่ว่ามันไม่ค่อยตีกลับมานะเดี๋ยวดูดิมุมแคบๆดูกล้องเกลิ้งกล้องยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกลางคืนเนี่ยไม่ชัดเลยแต่กลางวันเนี่ยกล้องรอบคันพอได้แต่กล้องหลังยังไม่ค่อยชัดนะแต่บีนี่มีไกด์แดนซ์ให้นะครับแล้วก็มีฮะกล้องรอบคันก็ดีหน่อยพอได้แต่สู้รถจีนยังไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะมีไกด์แดนแบบนี้ก็ดีนะครับเนี่ยเข้ามุมแคบๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันเบามันก็ช่วยได้เยอะนะครับที่จอดรถแคบๆก็โยกได้สบายหน่อยนะครับแล้วก็มีกล้องช่วยโหสบายเลยนะครับอย่างนี้มีเตือนนะครับ
นี่แหละครับการลองขับเจ้า Mitsubishi Triton นะครับในรุ่น Athlete 2.4 ไบเทอร์โบไฮพาวเวอร์นะครับ204แรงม้า470นิวตันเมตรเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปออฟโรดกันหน่อยไปแต่เช้าไปดูแสงเช้ากันสักนิดนึงที่อำเภอแม่สอดแต่จะไปที่ไหนรอติดตามครับผมนี่ครับก็6โมงเช้าครับก็เดี๋ยวเราจะไปภูสอยดาวกันนี่ข้างนอกยังมืดตื่นเลยนะต้องใช้เวลาขับรถกันไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าจากแม่สอดนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวภูสอยดาวกันไปกับเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ตัวท็อปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับครับตอนนี้ครับกำลังจะไปภูตะวันนะครับออกมาจากแม่สอดแค่6โมงเช้าครับก็รบกวนอาจารย์ยอดมาช่วยแนะนำด้วยนะครับอาจารย์ไม่ต้องแนะนำแล้วพี่ นี่เราเต็มที่เราขึ้นเนินชันๆแล้วอันนี้กำลังจะไปภูตะวันนะครับเป็นปากทางเพื่อมุ่งไปสู่ที่ไหนครับอาจารย์ดอยอาจารย์ลืมอาจารย์ลืมอ้าวอาจารย์ลืมเลยน่ะทำผมลืมไปด้วยเลยเนี่ยผมก็เมื่อกี้ผมจะพูดจริงๆจะบอกดอยสร้อยวาลัยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สร้อยวาลัยอ่ะสิสอยดาวสอยดาวนี่นะครับดอยสอยดาวสอยดาวนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโหทางโหดใช้ได้อันนี้คือทางเขาธรรมดานะแต่ชันมากดันเนินกันนิดนึงครับโชว์กำลังเครื่องหน่อยโหแต่นี่ดันเนินสูงมากนะนี่เนินจัดๆเลยนะท่านผู้ชมครับนี่เราก็วิ่งมาในโหมดดีด็อกธรรมดานะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเกียร์อะไรโอ้โหนี่เครื่องไฮพาวเวอร์เฮ้ยโอเคเหมือนกันนะโอ้นี่แรงบิดดีว่ะ470ถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งแต่เวลามาใช้งานจริงนะครับไม่ด้อยเลยนะตั้งแต่ทางราบของเราแล้วแต่เนี่ยขึ้นทางภูเขาละโอ้โหเด่นไว้เด่นไว้โอ้แล้วสมูทครับท่านผู้ชมคือเครื่องยนต์สมูทเกียร์สมูทเนี่ยขับง่ายมากยกไอ้เรายกนะยกแล้วดันขึ้นเนี่ยดูรอยต่อของเกียร์ดูรอยต่อของแรงบิดไปสบายครับโอ้ขับไม่เหนื่อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะเนี่ยดันเนินได้แบบคือโอ้เหลือๆอาจารย์คือจริงๆอันนี้พอเวลาเรายกคันเร่งเพื่อจะเข้าโค้งครับหรือเพื่อจะดันขึ้นต่อความเร็วช่วงพอความเร็วมันเริ่มดรอปปึ๊บเนี่ยหรือว่าความเร็วเรายกคันเร่งปึ๊บเนี่ยเกียร์จะเชนต่ำให้เลยรอเลยมารับเลยเพื่อให้เวลาเราชูดเนี่ยมันจะขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบบางทีเราหลายครั้งเราจะเจออาการคือเราต้องลงคันเร่งก่อนเกียร์ถึงจะลงให้แต่นี่ไม่ต้องอันนี้เขารับอันนี้ก็จะมารับรอรับเราตลอดนะมันจะเชนรอไว้ให้เราครับนั่นก็ขับก็ขึ้นเนินเนี่ยก็ขับง่ายหน่อยมันส่งไปเรื่อยมันส่งเนี่ยครับมันส่งไปเรื่อยไม่ต้องทำอะไรตำแหน่งเกียร์ดีแล้วก็เหยียบคันเร่งไปครับยกคันเร่งนิดนึงดันต่อมันไม่มีช่วงแหลกเลยใช่ครับไม่มีแหลกเลยนะครับไม่มีช่วงแหลกไปอย่างเดียวสมูทด้วยนะอันนี้ดีด้วยสมูทด้วยเพราะยังไงเนี่ยเวลาเราเดินคันเร่งเพื่อจะขึ้นเนินชันๆเจอโค้งยังไงก็ต้องมียกคันเร่งนะครับจังหวะก็ต้องมียกคันเร่งเราจะดันสวนอย่างเดียวก็โอ้มันจะไปมุดหน้าผาเอานะครับเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเกียร์มาช่วยอันนี้ถือว่าเกียร์ฉลาดนะใช่ครับอันนี้เกียร์ฉลาดเลยนะครับนี่มาแบบสวยสวยโอ้ยเครียบเลยครับดูอย่าง GPS เนี่ยโอ้ยเครียบเลยเป็นงูเลยเนี่ยรู้จักเฮ้ยดังดีอ่ะเครื่องดังดีมากอันนี้นะครับอันนี้ที่เราเปิดไฟพูดกันนี่ไม่ใช่ช่องสองปีนะครับเพราะมันกลางคืนเลยมันเช้ามันโดดติดฟ้าเพิ่งเปิดเองนะครับเฮ้ยขับก็อดดูวิวไปนิดนึงนะ คนนั่งก็ต้องได้ดูวิวหน่อยเพลินนิดนึงท่านผู้ชมตั้งแต่พูดมานี่เนินตลอดนะตลอดนี่ขึ้นตลอดนะใช้ได้เลยมาแบบโอ้ยแล้วเนี่ยครับลงเนินยาวๆนี่ผมแค่แตะเบรกเบาๆนะเพราะมีเอนจินเบรกแปลว่าเกียร์มันลงไปรับแล้วลงมารับรอเลยก็เป็นเอนจินเบรกเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าลงเนินเนี่ยเมื่อกี้ต้องเชนละต้องเบ่งหนักละค่ะเนี่ยแค่กรอบๆลานิดเดียวเองเพราะเนี้ยตั้งแต่คุยกับจัดยอดแต่เมื่อวานนะครับว่า
เวลาเราเจอไฟแดงเจออะไรอย่างเงี้ยเวลายกคันเร่งเนี่ยเออมันมีจังหวะหน่วงของเครื่องยนต์มาให้มันเชนลงมาจริงๆเออที่เห็นชัดคือตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลงเนินยาวๆเนี่ยมันมีการเกียร์มันไม่ได้ไหลขึ้นเกียร์มันไหลลงเอ้ยอันนี้ฉลาดมันสวนทางกันกับรถทั่วไปรถทั่วไปด้วยความเร็วยังเร็วอยู่เนี่ยเกียร์ก็ค้างอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมลงเนินเนี่ยนี่เอนจิ้นเบรกนะเนี่ยเนี่ยมีเกียร์รับแล้วเนี่ยหนืดเลยหนืดไปเนี่ยผมต้องส่งต่อละไม่ไหวมันหนืดไปเออดูดินี่เป็นคันแรกที่เคยเจอฟิลลิ่งนี้นะโอ้ยถ้างั้นน่ะขับปลอดภัยขึ้นเยอะเลยคือไหนที่ต้องเบรกมันก็ต้องเบรกนะครับแต่ว่าในจังหวะเนี่ยไหลลงเขาอย่างเงี้ยเนี่ยหนืดเลยโอ้โหเฮ้ยโคตรฉลาดเลยว่ะเบรกก็จะไม่ร้อนครับใช่ครับขับขึ้นลงเขาอย่างเงี้ยเราก็ใช้เบรกน้อยคือในการขับขึ้นลงเขาอย่างที่ผมย้ำเตือนเสมอครับเราใช้ย้ำเบรกเราไม่ใช้ราเบรกนะครับเบรกไปแล้วก็พอดไปนะแต่ว่าอันเนี้ยใช้เบรกน้อยเลยคือมันหน่วงโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์เองด้วยนะครับครับแต่เราสำหรับท่านใดที่ครับชินกับการเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะฮะมีสปอร์ตโหมดให้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ได้เข้าใจหรือว่าอาจจะขับไม่ได้ขนาดนั้นก็ขับเกียร์ดีไหมครับปกติก็ช่วยเราได้เยอะสปอร์ตโหมดก็ดันเกียร์ไปข้างๆนะครับแล้วก็ขึ้นลงลบแล้วแต่เราแล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดใครไม่ทักเขาเรียกไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดก็เนี่ยเขาช่วยได้เยอะเยอะเลยเฮ้ยอันนี้ขับง่ายครับโอ้อันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับอันนี้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยเพราะว่าโอ้เพิ่งเคยเจอยกคันเร่งแล้วมันเกียร์ลงมารับในทางลาดชันทางลงอย่างนี้โอ้ฟีลลิ่งนี่ดีมากดีมากอันนี้เจ๋งเว้ยเจ๋งแล้วต่อตลอดครับสมูทเออโอ้โหเฮ้ยนี่เหมือนเราขับรถเก่งไปทั้งนั้นใช่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 ดื้อๆเลยฟังก์ชันลับที่ซ่อนอยู่ในเจ้าไทรตันตัวใหม่นี้นะครับอันนี้เกียร์ในตัวเครื่องปกติมีไหมครับได้เหมือนกันครับตัวอัลตร้าก็เป็นครับผมเหมือนกันก็แปลว่าถ้าเป็นตัวใหม่เหมือนตัวใหม่ที่สมองกลเกียร์เป็นแบบนี้เลยแบบนี้หมดใช่ครับทำไมไม่ทำแต่ตัวแล้วพี่ก็คำถามรอดซื้อผมอีกแล้วนะพี่นะนะครับรุ่นใหม่ก็ต้องพัฒนาเจ๋งๆไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูตะวันครับก่อนที่จะขึ้นสู่ยอดดอยจริงๆออฟโรดจริงๆจะหลังจากนี้ครับผมนี่ขอคดโค้งก่อนคดโค้งก่อนครับงานไปกับ250 โลนี่ครับประเทศภูตะวันเรียบร้อยแล้วอากาศดีเนี่ยอากาศข้างนอกนี่ดูครับฟูสอยดาวกันต่อนะครับอากาศข้างนอก20องศาครับมาสวยๆเดี๋ยวไปเจอกันในเส้นทางออฟโรดต่อไปครับผมนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ยอดอยู่ข้างเราสอนขับออฟโรดสักหน่อยครับขึ้นไปสุดยอดรถขับง่ายครับไม่ต้องสอนนี่ครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับกับเจ้าแอดลิดตัวเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์ครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นดอยสอยบันไลแล้วอันนี้ทางขึ้นไปตอนนี้ครับเข้ามาสู่เส้นทางออฟโรดเล็กๆนะครับจานดูจากตัวเราที่เขย่า ที่โยกอย่างนี้นะครับผู้ชมอาจจะไม่เห็นเส้นทางครับแต่ดูที่ตัวเราโยกแล้วโยกแล้วเราเริ่มโยกแล้วเมื่อกี้อาจารย์ยอดแนะนำยังไงครับปรับระบบขับเคลื่อนพอเราเข้าเส้นทางแบบนี้ครับอาจารย์ใช่ครับคราวนี้พอเป็นเส้นทางแบบนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตำแหน่ง CHLC ก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูง Center Deep Lock ทำงาน Center Deep Lock ทำงานนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของระบบขับเคลื่อนของ Mitsubishi
ก็จะเหมาะสำหรับเป็นเส้นทางแบบออฟโรดแบบนี้ครับมันก็จะช่วยให้การควบคุมการส่งพลังงานของล้อเนี่ยเข้ากันตลอดเวลาที่50 50 50 50หน้าหลังใช่ครับเพื่อให้มันบินหน้าหลังหรือซ้ายขวาครับอาจารย์หน้าหลังนี่ครับไปกันแบบง่ายๆแบบนี้มันจะไม่ดีดไปดีดมาครับงั้นถ้าเวลาเราขับมาอย่างเส้นทางตอนที่เป็นทางดำเนี่ยครับเราเข้าในตำแหน่ง 4H เฉยๆก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time ครับแล้วมันจะต่างกันยังไงครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเพราะนั้นคือต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น full time เนี่ยเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยครับอาจารย์ตรงเซ็นเตอร์ดิบล็อกเขาไม่ได้ล็อกไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าระหว่างล้อซ้ายกับล้อขวาเนี่ยก็ยังมีการปรับสมดุลเพื่อให้มันเข้าโค้งได้ง่ายโดยที่ไม่มีการครับบอกระบบล้อครับแต่ถ้าอันเนี้ยช่วงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยการสมดุลของล้ออาจจะหนืดหนืดตึงตึงไปนิดนึงเพราะเซ็นเตอร์ดิบล็อกมันโดนบังคับว่าทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาต้องหมุนไปเท่าๆกันอันนี้เวลาวงเลี้ยวจะกว้างกว้างพวกนี้ครับเวลาออฟโรดเนี่ยครับวงเลี้ยวจะกว้างกว้างนะถ้าเป็นตำแหน่ง 4HL ครับผมแต่ถ้าเป็น 4S เป็น full time ปุ๊บเนี่ยก็สบายแล้วแต่ว่า 4S ของ Mitsubishi เนี่ยจะแตกต่างกับ 4S ของรถทั่วไปนิดนึงนะครับครับถ้าเป็น four wheel ของ 4S รถทั่วไปเนี่ยมันจะกลายเป็นตำแหน่งเดียวกับตัว Titan นี่ตรงตำแหน่ง 4HLCครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเนี่ย 4S เหมือนกันครับแต่การทำงานจะเป็นแบบ 4SLC ของ All New Titan จริงๆทั้งหมดมันมีทั้งหมด4ตำแหน่งมันมี 2H ขับเคลื่อน2ล้อหลังครับมี 4S 4S ขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time แล้วก็ 4SLC วิ่งความเร็วสูงหน่อยนึงบนเส้นทางแบบ off roadแล้วก็ลงไปคราวนี้โหดเลยโหดเลยเอาไว้ดันเนินกันแบบออฟโรดแบบชันสุดๆนะครับรวมถึงทำงานร่วมกับล็อกเฟิร์นท้ายแบบดิฟล็อกด้วยล็อกเฟิร์นท้ายด้วยล็อกเฟิร์นท้ายด้วยอย่างคันนี้เองเนี่ยก็ยังมีโหมดให้เลือกขับอีก7โหมดอ่ะโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่ในแต่ละที่เป็นมัดแซนนะครับอย่างในตำแหน่งพื้นหินกรวดอะไรเนี่ยตำแหน่ง 4SLC เนี่ยครับจัดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคือมีย่อยลงไปมีมัดมีแซนมี normal มี normal ครับเราก็ปรับไปที่ normal ไปเพราะทางประมาณนี้ได้คืออย่าง7โหมดเนี่ยกระจายกันในแต่ละตำแหน่งครับอย่าง2 2S เนี่ยก็มีให้เลือก2โหมดครับ 4S เลือกได้อีก3โหมด3โหมดกระจายกันก็รวมกันได้7โหมดแต่ว่ามันก็ต้องเลือกอยู่ที่ว่าผู้ขับเองเนี่ยเราเลือกตำแหน่ง four wheel ไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนจะมีลูกย่อยจะมีลูกย่อยให้มันเหมาะกับตำแหน่งนั้นจะถามว่าแล้วถ้าเกิดคนที่แบบโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะย่อยเออไม่ต้องเลยครับมันก็ไปตั้งที่ normal แล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะควบคุมเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เพราะฉะนั้นในทุกตำแหน่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปลองได้อีกทีนึงก็คือไม่ว่าตำแหน่ง 2S 4S 4SLC หรือ 4SC เนี่ยทุกตำแหน่งเนี้ยมันจะ default ที่ normal ให้ก่อนอยู่แล้ว normal เนี่ยมาช่วยเราอยู่แล้วอันนี้ใช่ครับเนี่ยมันทำให้การขับ off road มันง่ายขึ้นแล้วก็ช่วงล่างที่มันนุ่มเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะมาเห็นจุดเด่นจัดๆก็คือเข้า off road ด้วยเนี่ยมันไม่ตึงตังเลยมันจะยุบลงไปเลยมันจะเนี่ยขับสบายขับง่ายและไม่ได้ขับง่ายแค่เราคนนั่งมาด้วยไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกเต้าเขาสบายด้วยมันเป็นการเข้า off road ที่ไปกันได้ทั้งครอบครัวละสมัยก่อนเข้าออฟโรดจะสนุกที่เราคนเดียวโหมันเลยลุยไปดังนี่โหเด้งเป็นตัวตุ๊กตุ๋นเลยแต่วันนี้รถถูกพัฒนาออกมาระบบถูกพัฒนามาให้ไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วนี่โหทางครับทางแคบเลยนี่เอามือไปจับดินข้างๆได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้เรายังมากันแบบเขาเรียกว่าเด็กๆ12กิโล1ชั่วโมงนะครับตาม GPS แล้วนี่ครับแรงบิดของเครื่องยนต์นี่อยู่ในรอบที่พันเดียวเองนะ 1,000 ถึง 1,500 รอบนี่พอเพียงต่อการใช้งานในเส้นทางแบบนี้เราไม่ต้องไปดันรอบให้มันแบบโอ้ย 2,000 3,000 รอบไม่เอานะขับออฟโรดใช้ walking speed ไปนะครับเนี่ยแรงบิดมันมาในรอบต่ำอยู่แล้วด้วยล้อด้วยยางด้วยความสูงของรถด้วยกำลังเครื่องยนต์ความฉลาดของเกียร์โอ้นี่เราอยู่ดีด็อกธรรมดาจริงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เข้าไป1 2อะไรอะไรเลยเนี่ยช่วงล่างช่วยเยอะนะเนี่ยดูนุ่มเนี่ยท่านผู้ชมเห็นความเร็วใช่ไหมไม่แปลกใจนะ12กิโล1ชั่วโมงอันนี้ทางดินด้วยทางแห้งด้วยนะครับอาจารย์โอ้ถ้าเป็นหนังหมูโอ้โหเปลี่ยนยางก่อนเลยขอเปลี่ยนยางก่อนเลยครับวินต้องมาด้วยวินต้องมาต้องมีช่วยครับไม่งั้นไม่รอดต้องมีช่วยครับนี่เราก็ขึ้นมาในเขตอนุญาตซึ่งก็ขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตมาถูกต้องเรียบร้อยขออนุญาตกับทางกรมป่าไม้เรียบร้อยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่เห็นอาการตึงตังของช่วงล่างเลยนะ
เนี่ยเราไต่ไปเบาๆแต่ว่าอยู่ที่คนขับใช่ไหมคนขับเอางี้อีกแล้วหยอดผมอีกแล้วเนี่ยอ๋อคันเร่งดีครับสอนผมมาเยอะครับโอ้อาจารย์สอนผมมาเยอะมึงอย่าคันเร่งวุบวับวุบวับนะอะไรสอนผมมาตั้งแต่แรกๆเลยครับไม่ค่อยวางล้อรถไม่ช้ำคนไม่เหนื่อยหน้าฝนตรงนี้แม่งลื่นได้หาเลยเพียบเลยยางติดล้อติดล้อยางติดล้อมาเลยตรงนี้ก็จะหินหน่อยนะหินหน่อยนะครับนะครับแต่ว่าด้วยแรงบิดไปได้อยู่แล้วนะครับคืออย่าตกใจด้วยนะครับเจอไปได้ครับค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเหมือนเราค่อยๆเดินนะครับทางไม่ดีก็ต้องค่อยๆเดินช้าหน่อยเหมือนกันเลยครับอันนี้เจอทางที่มันเฮ้ยดูหวือหวาก็เดินช้าหน่อยด้วยแรงบิดของรถนี่ไม่ต้องกังวลคือแรงบิดมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีนะมันล้นมันจะขับเหนื่อยมันล้นนะครับใช่ครับเราก็ต้องคอนโทรลคันเร่งให้ดีต้องรู้จักรถเลยคือที่สุดแล้วก็ออกแบบเครื่องครับได้แรงม้าแรงบิดที่เหมาะสมกับตัวรถที่เหมาะสมใช่ครับที่เหมาะสมใช่ใช่ไม่ได้มากเกินหรือว่าน้อยเกินแต่มันถูกกับระดับพอดีใช่ครับก็จะขับไม่เหนื่อยสนุกยังขับสนุกอยู่จานเราขับมา2โลแล้วนะจาน2โลแล้วนะเราขับมา2-3โลแล้วจานฝุ่นทรายฝุ่นทรายเริ่มมาแล้วขึ้นไปอยู่บนดอยสอยแม่ไลเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรอบคันกันด้วยก่อนสรุปทริปนี้ไม่มีเวลาพาแฟนๆชมรอบคันก่อนเลยพาขับก่อนเลยอาจารย์บอกมาแล้วขับเรามาดูรถขับก่อนขับก่อนแล้วดูที่หลังดูที่หลังนอกจากจะดูรถเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ดูทางดูทางก่อนดูทางเอาเวลามาดูทางก่อนดีกว่าจะบอกตัวนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเอ้ยเบาะรับน้ำหนักหลังได้ดีแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้ฮะมันยาวแล้วมันรับน่องพอดีเลยอ่ะโอ้มันอันนี้นั่งทางไกลดีมากผมว่าเบาะตัวนี้ดีที่สุดในคลาสแหละในเรื่องของสรีระในเรื่องของตำแหน่งเบาะยิ่งเดินยิ่งชันเงี้ยครับก่อได้เพราะว่ามันเป็นทางดินแห้งมันเกาะ อยู่แล้วใช่พี่ค่อยๆมันจะสมมุติเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีหินอยู่ข้างบนมีเดินกระแทกอยู่ข้างบนเนี่ยพอเราแรงขึ้นไปเพราะฉะนั้นพี่ค่อยๆแล้วก็ค่อยปีนหินบนเนินเนี่ยเหมือนปีนหินบนทางลาบเลยพอพื้นมันแห้งอ่ามันก็จะสมูทมันก็จะนวลขึ้นดีกว่าไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยวอล์กกิ้งไปเลยค่อยๆเลยต้องไปอย่างเงี้ยค่อยๆเลยไม่ต้องกลัวมันจะไม่ไหวไม่ต้องกลัวมันจะฟรีทิ้งด้วยจริงไหมค่อยๆไปเลยเวลาผมเนินด้วยธรรมชาติใจเราแบบส่งหน่อยองศาสูงเท้าลงเลยเท้าเราลงเลยไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเป็นทางแบบนี้ต้องมีข้อแม้ก่อนถ้าเป็นทางแห้งๆไม่ต้องกลัวทางลื่นอย่านะทางลื่นแบบนึงทางลื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ทางลื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ทางนี้กรอเลยเนียนๆช้าๆเลยไม่ต้องกลัวนี่กำลังจะไปเนินแล้วไม่เนินแล้วนี่ปล่อยไปเรื่อยๆค่อยๆเลยไม่ต้องส่งไปเรื่อยๆรถมันไต่เข้ามันไปมันยิ่งจะสมูทเนี่ยรถมันค่อยๆไต่เข้าไปค่อยๆไปมันไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วคือเนี่ยนะเรากินได้หมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยแต่ไม่กล้ากินเพราะข้างบนไม่มีห้องน้ำมีห้องน้ำครับผมเนี่ยไม่กล้าใช่ครับกาแฟที่ผมจิบไปจิบเดียวพอจบเลยขอให้มีคาเฟอีนนิดเดียวครับเพราะว่าเราตื่นมาเนี่ยเรายังไม่ได้กินข้าวอย่างเลยครับแต่ไม่กล้าครับไม่กล้าจริงกลัวจะไปสงครามที่นู่นจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่นี่โอ้ยุ่งเลยครับผมโอ้โหแล้วนี่ท่านผู้ชมมาเห็นนะเส้นทางนะบั่นทอนกำลังใจเลยนะจริงนะเห็นทางดูในการเห็นเนินขึ้นไปขนาดนี้เห็นโอ้โหดันขึ้นไปขนาดนี้บั่นทอนกำลังใจแน่นอนครับเช่นเดียวครับอันนี้จะเป็นช่วงฝึกเลยฝึกอะไรครับอาจารย์ฝึกในการเดินคันเร่งเดินบนทางแห้งสำหรับออฟโรดเป็นทางออฟโรดแบบนี้เกือบ40นาทีครับเราจะถึงจุดหมายปลายทางกับการวิ่งขยกขยเอกแบบนี้6.3 กิโลเนี่ยซัดไปเกือบ40นาทีครับผมกิโลขยโยขยเอกไว้ขยโยขยเอกไว้โหแต่นี่ถ้าหน้าฝนไม่นึกจริงๆนะโอ้โหไม่อยากนึกนะประมาณวันนึงเพราะว่ามันประมาณวันนึงเพราะมันดิ้นตลอดเลยเนี่ยแบบโอ้โหมันเป็นหนังหมูตลอดอะทางไม่กลัวครับผมกลัวไม่มีห้องน้ำนั่นแหละครับ
แต่น้องๆวัยรุ่นก็ดูหืมธรรมดาพี่ไม่มีอะไรหรอกเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาตินะถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเข้าใจคนอายุเยอะด้วยใช่ยองยองก็ยากแล้วโอ้ยยองยองก็ยากแล้วต้องบอกว่าปล่อยลุงไปเถอะลุงเที่ยวมาเยอะแล้วลุงเที่ยวมาเยอะแล้วออฟโรดอ่ะขอลุงสบายๆบ้างโอ้โหอาจารย์อันนี้เหมือนเดิมไม่เข้าใจเลยเนี่ยเนินท้อใจมากครับท้อใจครับเนินแม่งอย่างนี้นะท่านผู้ชมเนินอย่างนี้นะแล้วเป็นฝุ่นด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยผมถึงบอกว่าแม่งท้อใจทุกอันแต่อาจารย์บอกกลอเหมือนเดิมกลอแห่นะเหมือนเดิมครับไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่อยๆไม่ต้องมูบามไม่ต้องมูบามไม่ต้องมูบามนี่ครับไม่ต้องนี่นะเราไปแบบบางๆเลยเนี่ยบางๆค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปกลอมันขึ้นไปก็ไปถ้าความเร็วมันเพราะว่านิดนึงดันนิดนึงไปครับนี่ลื่นไปค่อยๆยังไงก็ต้องค่อยๆครับไม่ต้องอันนี้ค่อยๆไปมันเป็นฝุ่นนะครับอันนี้มันเป็นฝุ่นไม่ต้องส่งยังไงก็ไม่ต้องส่งถ้ายิ่งส่งยิ่งจมแย่ใช่ครับแล้วอย่างที่บอกอันนี้อย่างบังเอิญว่าทางมันค่อนข้างดีอย่างนี้แต่ถ้าทางไม่ดีในการว่ารถเราช้ำอือฮึเนื่องจากว่าคันนี้มันยางบ้านยางเดิมโรงงานอันนี้ยางบ้านยางบ้านเนี่ยมันก็จะจมฝุ่นนิดนึงนะครับแต่เนี่ยแต่กลอไปครับกลอไปนะถ้าเราตกใจเมื่อสักครู่ว่ามันนี่แหละรุดจมใช่ครับ1จม2รถเสียการอ่าฮะ4รถช้ำเนี่ยฮะไปเนี่ยเมื่อกี้ธรรมดาผมใช้คันเร่งประมาณ 1,100 รอบนี่ก็ขยับมาเป็น 1,400 ใช่แค่นั้นเองครับนะครับแล้วก็ไหลๆขึ้นมาแต่เนินแม่งงี้เลยนะเนินแม่งงี้เนี่ยเป็นงูเลยนะยิ่งถ้าเกิดเดี๋ยวพอเราเจออุปสรรคที่หนักไปกว่านี้ครับเรายังมีดิปล็อกครับแล้วเดี๋ยวเราจะกดดิปล็อกไปครับหมดเรื่องที่เป็นทางเดินไข่ตายไข่ตายครับไข่ตายเราแต่อย่างที่บอกนะที่เราเข้ามาเนี่ยครับจากแห้งนะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนหลายคนเขาอาจจะเอ้ยแน่จริงก็ไปทางฝนดิเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้ไม่ว่าไปได้แต่รถต้องทำมามากกว่านี้ถูกต้องถูกต้องอย่างที่บอกครับเรามากันแบบสบายๆอ่ะชิวๆเราไม่ได้มีอะไรรถเดิมโรงงานทุกอุปกรณ์ไม่มีเปลี่ยนและคอนเซปต์คือรถช้ำน้อยสุดถูกต้องครับอันนี้คือหัวใจการขับออฟโรดนะครับรถช้ำน้อยสุดถ้าทุกครั้งที่ไปเที่ยวแล้วเราต้องกลับไปทำรถมันก็ไม่สนุกแล้วมันก็ไม่ไหวไหมไม่ไหวมันก็ไม่อยากมันก็ไม่ค่อยอยากเที่ยวเท่าไหร่นะนี่ตอนนี้มันจะเป็นทางฝุ่นนี่ครับมันจะมีกล้องด้วยเนี่ยเวลาเราวิ่งความเร็วต่ำ20นะครับใช่ครับพอเขาจับวัตถุเขาก็จะมีกล้องมาช่วยกดเขาว่าคาเมราที่หน้าปัดกลางนี่นะครับก็ดูลายล้อนะครับดูล่องถนนค่อยๆกลอไปวันนี้เราดูว่าพอเรากลอความเร็วระดับเนี้ยพอมันมีอุปสรรคที่เฮ้ยความเร็วเริ่มตกปุ๊บแล้วก็เดินดันนิดนึงนิดนึงเดินผ่านแล้วพอมีความเร็วจะเพิ่มยกแล้วค่อยๆวางแล้วก็เดินต่อเฮ้ยเหมือนจะหยุดเติมเบาๆนิดนึงเฮ้ยหรือเหมือนจะไหลต่อก็ยกเพราะนั้นความเร็วจะคงที่ไม่ว่าจะเส้นทางคุณจะเป็นไงคราวนี้เราก็เปลี่ยนกันบางๆเบาๆเบาๆขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้ครับสำหรับทางแห้งนะสำหรับทางแห้งอ่ะเนี่ยผมย้ำก่อนครับมาขึ้นขาครับเหลืออีก5โลโหเจ๋งมากขึ้นขามาแวะเข้าห้องน้ำกันนิดนึงนะครับแล้วก็ดูมีนักท่องเที่ยวมาโอ้โหมันจะโลด้วยโอ้โหเสร็จเลยก็เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับเขามากางเต็นท์ที่นี่นะครับมาพักตรงนี้อากาศดีนี่8:30นะครับแดดเริ่มแรงแล้ววิวก็จะเป็นอย่างเงี้ย360องศาแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะสมรรถนะโคตรเจ๋งเลยจันไม่บอกจันบอกจันกดจันไม่บอกผมว่าไหลแวบลงเลยก็คิดว่าระดับพิเตอร์นี่เขาเรียกว่าจิตสัมผัสน่าจะรวดเร็วมากได้ครับเท้ามาแต่แวบแวบที่หนึ่งแวบแวบที่หนึ่งจิตสัมผัสพอได้ครับแต่มันแวบไอ้เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมันทำให้เราสบายขึ้นนะทุกท่านครับเนี่ยเพราะว่าให้มีระบบช่วยลงทางลาดชันไปแล้วเนี่ยเออเนี่ยมันสบายขึ้นเลยเดี๋ยวไม่เมื่อยขาเพราะเมื่อกี้ผมตั้งแต่อาจารย์ปลดมานี่ไม่กี่นาทีนะ10 นาทีเองเมื่อยขานะ
หนื่อยครับเราต้องเลี้ยงตลอดเพราะฉะนั้นรถเมื่อในอดีตในสภาพเป็นการเปรียบเทียบว่าวันนั้นคนขับเมื่อยุคก่อนที่ระยะทางเท่ากันเหนื่อยตายเยอะโอ้โหลงมานี่แบบเหนื่อยไม่มีระบบอะไรช่วยเลยเดี๋ยวค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนค่อยไหลไปถ้ารถรู้สึกกำลังไม่พอเหมือนจะหยุดละยกเท้าขึ้นนิดนึงจากเบรกเฮ้ยรุนเร็วไปปุ๊บเราก็ลงไปหน่อยแต่ไม่รู้ถึงกับให้มันหยุดอันนี้จะยากอันนี้ค่อยอืดดูเหมือนจะหยุดเราก็ผ่อนหน่อยดูเหมือนจะไปเร็วเราก็ลงมาหน่อยเนี่ยมันก็คือตึ๊ดปล่อยตึ๊ดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะที่นิดนึงไปให้มันสมูทตรงแม่งคือยากตัวเนี่ยแหละยากไอ้ตรงไปตุ้มไปใครก็ได้กลับไปก็ไปเสร็จไปเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรก็เอาเองกันบนบันไดก็ไปเปลี่ยนเองกันทั้งนั้นขับให้สมูทและช้ำช้ำน้อยๆครับรถเราต้องใช้นานซื้อมาคันนึงเนี่ยไปได้เหมือนกันแต่ผลบทสรุปไม่เหมือนกันค่อยไปค่อยไปขึ้นไปแล้วตอนลงก็ค่อยปล่อยลงไม่งั้นเดี๋ยวหลังมันจะอึดข้างหลังอ่ะใช่ไหมค่อยๆลงไปให้ฟีลลิ่งเรารู้ว่าตอนนี้ล้อหลังมันเหยียบแล้วนะไอ้ล้อหลังกำลังลงแล้วนะค่อยๆจนวางแตะพื้นอ่ะแตะพื้นแล้วเราค่อยไปต่ออ่าอย่างเงี้ยครับให้มีความรู้สึกในทุกล้ออ่าในทุกล้อครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวขวาจะไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวซ้ายจะลงเนินนี่นะแล้วเดี๋ยวขวาหลังมันจะขึ้นลงแล้วซ้ายเริ่มลงขวาขึ้นแล้วลงค่อยๆลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวซ้ายจะลงข้างนี้ลงแล้วครับลงแล้วไปแล้วผ่านอุปสรรคที่ผ่านหมดแล้วค่อยๆไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งล้อเนี่ยเราต้องจับฟีลลิ่งเลยว่าเดี๋ยวเราเห็นอันเนี้ยอะไรอาการรถเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยล้อข้างไหนขึ้นแล้วแล้วภาพต่อไปจะเป็นยังไงเท้าเราจะได้รู้ว่าเราจะลงเบรกต่อหรือเราจะยกขึ้นเพื่อให้มันไหลต่ออย่างเงี้ยครับคือส่วนใหญ่ความเคยชินเราจะดูแค่ล้อหน้าถูกต้องแค่2ล้อหน้าถูกต้องครับพอ2ล้อหลังลืมปล่อยแล้วฉันไม่สนใจที่ไหนได้พอยกปึ้งตึ้งตั้งตึ้งในข้างหลังไปก่อนเลยไปติดด้วยบอกโอ้ยพี่ไม่ห่วงผมเลยพี่ห่วงแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเห็นล้อหลังเป็นลูกเมียน้อยเลยลูกคนข้างบ้านด้วยพี่บางทีไม่สนใจเลยเพราะพอดีมันคิดแต่ว่าข้างหน้าไปผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้วกูไปแล้วไม่ใช่เราต้องจับอาการล้อหลังด้วยอันนี้อย่าลืมลูกข้างบ้านด้วยลูกข้างบ้านด้วยครับลูกข้างบ้านดูไว้นะครับหน้าเราไปเราอ่านไว้ก่อนเลยหน้าผ่านปึ๊บหลังก็มาลูกข้างบ้านยังไงหน้าขึ้นแล้วหน้าขวาขึ้นแล้วมานี่แล้วนะเดี๋ยวมานี่ปึ๊บเดี๋ยวขวาจะขึ้นแล้วนะปึ๊บลงเบาๆไปต่อครับนี่ผ่านละนี่ผ่านหมดก็จะนวลๆอย่างนี้ต่อครับแล้วไอ้ลูกข้างบ้านก็มากับเราตลอดมาตลอดแล้วเราจะไปลืมเขาได้ยังไงเขาก็มากับเราตลอดมาตลอดจะบอกไม่ต้องมาก็ไม่ได้แต่นี่จริงเลยว่าพอแม่พอหน้าเชิดเท้าจุ่มเลยได้มันเป็นเดี๋ยวได้เนินนู้นแล้วแต่ผมใช่ใช่เนินนี่ต้องมีตบขาใช่ตบขาเพราะผมส่งไปตั้งแต่เดินก่อนนึ่งดันขึ้นมาหน่อยนึงลืมเลยใช่ครับเมื่อกี้อุตส่าห์เราซ้อมมาแล้วแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนมันเป็นจิตวิทยาต้องเปลี่ยนจิตนิดนึงครับต้องเปลี่ยนจิตนิดนึงยิ่งอย่างนี้ยิ่งกรอเลยแล้วก็ลูกเราแล้วก็กรอขึ้นไปนวลเลยสบายนะเนียนเลยปึ๊บไปค่อยๆไปครับปึ๊บนี่ขวาขึ้นเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายมาหลังหน้าขึ้นเดี๋ยวหลังก็ตึ๊ดขึ้นมาเหมือนกันหน้าปึ๊บอย่างเงี้ยตึ๊ดมันเหมือนมันเลี้ยงตลอดเวลาเลยมันจะนวลตลอดเวลาเนี่ยถ้าโดยนิสัยพวกเราเวลาเจอเนินเนี่ยเราสบเลยเห็นเนินปุ๊บเท้าลงเลยการให้มันปุ๊บ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 กันไปเลยซึ่งลืมดูเลยว่าทางมันแห้งข้างหน้าเป็นไงมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นถูกส่งไปเพื่อนี่คือให้ศึกล้อเพิ่มขึ้นให้พังให้เปลืองน้ำมันขึ้นด้วยนะครับผมนี่มิตซูไททันแพ้บัวนะบัวไม่ต้องนู้นเลยพี่เต้ดีได้ถามว่าสุดแล้วเนี่ยไปต่ออีกได้ไหมครับลงไปต่ออีกเนินหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่ใส่เดี๋ยวว่างลงได้ครับเดี๋ยวผมบอกพี่เต้ให้แล้วเดี๋ยวผมยืนรอตรงนี้นะผมยืนรอไม่ผมก็ยืนตรงนี้พี่ ผมก็ได้แต่พูดนะพี่ครับโอเคอะไรช่วงนี้ยังไม่อยากดำน้ำเฮ้ยแต่ว้าวจริงด้วยขึ้นมาเฮ้ยนี่นี่ได้นี่ได้พี่ผมขออนุญาตพี่ขออนุญาตผ่านบอกแล้วเราจะแพ้วัวได้ไงพี่
ทีนี้ตรงนี้เนื่องจากว่ามันจะเริ่มชันแล้วจะแนะนำว่าเราไปลงที่ CLLC ดีกว่าเข้าเอ็นจึงกดนี่ครับรอดูที่หน้าปัดครับขึ้นแล้วครับ CL ซึ่งทีนี้ที่บอกไปว่าเดี๋ยวมันจะมีบางช็อตเนี่ยจะช่วยดิฟล็อกได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้มันไปปกติก่อนไปปกติอันนี้ทอร์กจะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะมันเป็น CL คันเร่งจะต้องเปลี่ยนน้ำหนักใหม่ต้องบางเลยครับท่านผู้ชมครับพอคุณเข้าโฟโลนะครับคุณต้องแตะบางเลยบนทางแห้งอ่ะใช่บนทางแห้งทางแห้งพอแตะปุ๊บเขาบิดเลยนะครับเขาบิดเลยนะครับเนี่ยคือถามว่าถ้าเป็น 4HLC ก็ขึ้นได้แต่มันจะฟุด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 หน่อยมันจะไม่นวลไม่เราแก่แล้วเราแก่ไอ้เนี่ยมันก็จะเนียนๆไปกว่าเพราะรอบเครื่องมันไม่ได้สูงมากเพราะรถก็จะไม่แบบกระโชกโค้งคาดเฮ้ยทางเราขวามือครับขวาทางขวาเนี่ยเนียนๆเนียนๆครับแล้วก็ซ้ายเลยครับซ้ายเหยียบเนินขึ้นไปเลยค่อยๆอย่าวืด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 อันนี้ต้องดูอันนี้ก็เหมือนกันดูล่องละดูล่องซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางใกล้ๆหินใกล้ๆนะใกล้ๆหินก้อนซ้ายแล้วขวาจะลงข้างนี้พอดีก็จะไปค่อยๆเนียนไปนี่เปิดกล้องช่วยกล้องช่วยไปดูเนี่ยเราวางล้อละวางล้อให้ดีๆไต่เข้าไปค่อยไปครับค่อยไปครับปึ๊บเนี่ยล้อเนี่ยซ้ายพอดีซ้ายผ่านขวาไปละหน้าผ่านที่หลังก็จะตามต้องดูละดูลูกหลังบ้านเราละมันก็จะนวลเลยดูเหมือนน่ากลัวแต่ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยทางเมื่อกี้ดูข้างนอกดูน่ากลัวเลยนะน่ากลัวเลยนะดูน่ากลัวเลยนะนี่เหมือนกันอันนี้ก็ล่องนี้เราล่องซ้ายไปคอมไปแล้วเดี๋ยวถ้าไปตัดซ้ายข้างหน้านะครับนี่เราคล่อมนี่ไปอันนี้เลยนี่เลยครับคล่อมซ้ายนี่ไปซ้ายเลยใช่ครับซ้ายไปครับนี่ครับเราเริ่มขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมนี่วิวดีขึ้นมากๆนะครับลงแล้วก็ใช้ฮิวช่วยซะหน่อยใช่ครับปล่อยได้เลยนี่ดูวิวดูวิวโอ้โหสุดสุดโอ้โหวิวสุดถ่ายรูปสักแชะหนึ่งสินี่เราก็ทำให้เป็นคนโซเชียลซะหน่อยจึงมีแล้วก็ลงนะครับจากอันนี้ควรใช้หรือไม่ควรใช้ฮิวครับปล่อยฮิวได้เลยครับปล่อยเลยแล้วก็นะพวงมาลัยเดียวแม่ปล่อยง่ายนี่เราปล่อยขามาแล้วนะเรียบร้อยจะเป็นตำแหน่งดีนะครับแต่ฮิวมันลงเลยดูกล้องไว้ดูไลน์ไว้นี่คืออีกหนึ่งระบบที่ช่วยเราเพราะทางแม่งลงอย่างนี้เลยท่านผู้ชมหัวปักลงไปเลยเห็นไหมเนี่ยผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะไม่ได้แตะเบรกเกียร์ก็อยู่เหมือนเดิมนี่เราก็ดันตอนนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ฮิวเนี่ยเราต้องแตะเบรกแล้วค่อยหย่อนค่อยหย่อนค่อยหย่อนเกียร์ต้องหัวที่ลงตรงนั้นไปหมดหรืออะไรนี่ช่วยแบบโหขนมเลยแล้วพอความเร็วเราเกินปุ๊บเขาก็ระบบเขาก็ตัดละออโต้ละนะครับก็ไม่ต้องกังวลมาตั้งแต่6โมงเช้ามาถึงดอยสอยดาวนี่9โมงครึ่งเส้นทางพิสูจน์เจ้ามิมิซูบิชิไตรตันแอทลีทตัวนี้ได้ดีมากๆเราได้รู้จักเขาได้เยอะขึ้นเราได้ลองขับในทุกฟังก์ชันในทุกออปชันของเจ้าไตรตันแอทลีทตัวใหม่นี้นะเครื่องยนต์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรไบเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์204แรงม้า470นิวตันเมตรพิสูจน์ตัวเองออกมาแล้วทั้งทางราบและทางโหดๆแบบนี้ในทางราบขับดีมากๆในเรื่องของความนุ่มนวลในเรื่องของความสมูทของเครื่องยนต์และเกียร์อัตราเร่งการออกตัวอาจจะดูอืดอาดไปอาจจะดูช้าไปหน่อยแต่ถ้าพ้นการออกตัวไปแล้วเจ้าแอทลีทตัวนี้บอกได้เลยว่าขับสมูทช่วงล่างนุ่มๆ นุ่มแต่แน่นไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตสัมพันธ์กับพวงมาลัยที่ไม่ได้ทำมาแบบสปอร์ตจ๋าทำมาในแบบครอบครัวก็ต้องยอมรับครับว่าขับในสไตล์ครอบครัวดีช่วงล่างนุ่มนวลแบบนี้ขับแบบนี้ไม่เหนื่อยเว้ยขับจากกรุงเทพนะครับมาจนถึงตากมาจนถึงดอยสอยดาวแห่งนี้ไม่เหนื่อยยอมรับ
ทั้งทางราบและทางออฟโรดทางออฟโรดเราแสดงให้แฟนๆเห็นแล้วนะครับในทุกระบบการขับขี่ของเขาระบบขับเคลื่อนนะครับเราใช้ในทุกระบบขับเคลื่อนของเขา 2S CH CHLC CLLC มาหมดดิฟล็อกก็ใส่ในช่วงขึ้นเนินสุดท้ายฟีลลิ่งของรถคันนี้บอกได้เลยว่ามาแบบสมูทสมูทมาแบบหล่อๆระบบขับเคลื่อนโคตรดีนะแรงม้าอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแรงบิดอาจจะไม่ได้เยอะมากมายเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่เราทำให้แฟนๆได้เห็นแล้วว่าเขามาได้ในแบบนุ่มนวลและแบบสมูทมากๆอาจารย์ยอดได้สอนเราในหลายๆอย่างได้บอกทักษะในการขับขี่กับเราหลายๆอย่างแล้วว่าเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรเจ้ารถคันนี้ขับแล้วเป็นอย่างไรผมบอกได้เลยว่าผมชอบเจ้าตัวแอทลีตตัวนี้มากๆเจ้าตัวไตรทันใหม่มากๆนะครับชอบมาตั้งแต่ตัวหัวเดียวแล้วนี่มาตัวแอทลีตตัวท็อปหน้าตาท่านผู้ชมเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบแน่นอนหลายท่านบอกว่าเฮ้ยมันแมนสู้ฟอร์ดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ในตัวแต่งตัวท็อปของเขาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหล่อพอตัวเว้ยกับล้านสองกว่าบาทก็ได้อยู่นะกระจังตอนแรกๆดูว่ามันหวานหวานไม่ลงตัวแต่พอมาเป็นตัวแอทลีตตัวท็อปลงตัวใช้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแหละว่าชอบในสไตล์แบบไหนว่าชอบในสไตล์บึกบึนแบบฟอร์ดก็ว่าไปแต่ในความเป็นแอทลีตผมว่าไม่ขี้เร่ได้อยู่นะครับดูแล้วมันก็เต็มเฟรมดีนะกระจังหน้าอาจจะไม่ได้ดุดันมากมายแต่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไฮเทค Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งมาด้วยนะครับเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าก็มีมาให้กล้อง360องศาก็มีมาให้แม้ว่าตอนกลางคืนกล้องอาจจะไม่ชัดมากนักแต่ภาพรวมถือว่าดีใช้ได้น่าเสียดายระบบช่วยขับบางอย่างหายไปนะครับเตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับรถดึงอยู่เลนไม่มีในบางอย่างไม่มีแต่เมื่อดูจากราคาเมื่อดูจากคุณภาพของของที่อยู่ภายในแล้วผมถือว่าผ่านเฮ้ยอันนี้เป็นอนาคตของมิตซูได้หลายๆท่านมองว่าเฮ้ยไตรตันใหม่มาหน้าแบบนี้เปิดตัวช้าแอทลีตก็จะมาปล่อยให้เจ้าตัวหัวเดียวปล่อยให้เจ้าตัวเตี้ยทำตลาดไปก่อนก็ยอมรับว่าแผนการตลาดของมิตซูบิชิก็มีปัญหาสะดุดเหมือนกันในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของการเปิดตัวของเขาแต่วันนี้เขามาแล้วเขาใส่เต็มที่มาแล้วนี่คือด้านหน้านะหน้าตาผ่านไม่ผ่านแล้วแต่แฟนๆแต่ผมว่ามันใช้ได้ยางนะครับเราพาเจ้าตัวนี้ขึ้นมาที่ดอยสอยดาวแบบนี้นะครับยางติดรถนี่มาแบบธรรมดาเลยนะมาแบบธรรมดาพาคุณขึ้นมาได้เราทำให้เห็นแล้วว่าขึ้นมาได้จริงๆในรถเดิมๆแบบนี้มาโอเคนะลายล้อยางโอเคนี่กระจกมองข้างกล้องมองรอบคันมีไบลท์สปอตมาให้มีราวหลังคามาให้มีบันไดด้านข้างมาให้นี่แน่นมากแข็งแรงมากอันนี้ไม่ห่วงในเรื่องของความแข็งแรงของเขานี่ขออนุญาตติดกาแฟไว้หน่อยนะนี่ยังไม่ได้ทานเลยตั้งแต่เช้ามาถึงนี่แล้วโหกาแฟแก้วมิซูด้วยไอ้นี่เขาให้มาแก้วมิซูด้วยนะครับก็ว่ากันไปมาดูภายในนะครับวันนี้จะพาดูแบบคร่าวๆแบบใช้งานจริงๆนะครับภายในของเจ้าไตรตันใหม่นะครับในตัวแอทลีตเห็นไหมลายเส้นเดินได้จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นลายเคฟลาร์มือจับนี่จะเป็นสีแบบเงาๆหน่อยอันนี้ดูดีนะตัวนี้จะเป็นเปียโนแบล็กฝุ่นเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ใช้งานจริงๆเป็นแบบนี้เลยนะที่วางแก้วน้ำนี่ที่วางขวดน้ำขนาดใหญ่ได้2ขวดมีที่วางแก้วน้ำบริเวณช่องแอร์ให้ด้วยนะตรงนี้ผมชอบมากและถ้าคุณไม่วางแก้วน้ำมาดูนี่ครับฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันของตรงนี้คุณสามารถที่จะพับนะครับดันตัวนี้เก็บเข้าไปได้เห็นไหมแล้วคุณก็วางเศษตรงเศษตังนะครับวางบัตรทางดงทางด่วนการ์ดเกิร์ดได้หรือว่าถ้าคุณจะใช้เป็นฟังก์ชันวางแก้วน้ำก็จะมีให้นี่มีทั้งซ้ายทั้งขวานะโอเคมากแล้วบอกเลยบอกโคตรดีนะครับถ้าเป็นในฝั่งผู้ขับนะครับจะมีดันหลังให้ด้วยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีดันหลังด้วยและนี่ดูเบาะสีส้มตัดดำเดินได้ส้มและบริเวณนี้ตัวความยาวของเบาะนี้มันรับช่วงขาพอดีนะครับรับพอดีทำให้การเดินทางไกลๆไม่เมื่อยอันนี้นั่งดีมากนั่งดีที่สุดในบรรดารถกระบะผมบอกได้เลยนะในตัวแอทลีตตัวนี้นะครับนั่งดีกว่าฟอร์ดนะครับดีกว่า Ford Ranger นะในตัวท็อปของเขาตัวนี้ก็นั่งดีกว่าแต่ถ้าเบาะด้านผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะเป็นไฟฟ้าธรรมดาไม่มีดันหลังเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่ซึ่งเขาบอกแล้วว่าลูกค้าชอบเบรกมือแมนนวลเพราะดูแลรักษาง่ายกว่าไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าไม่มีออโต้เบรกโฮ
ก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นความคิดเห็นเป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้วจากทางมิตซูบิชิมอเตอร์ด้วยนะอันนี้ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าตลาดประเทศไทยแต่เขาบอกว่าจากการศึกษาจากการคุยกับลูกค้าลูกค้าชอบเบรกมือแมนนวลมากกว่าเพราะทนก็โอเคก็ลดคอสไปได้อีกหน่อยนึงมันก็ทำให้ราคามันมาได้นะครับด้านท้ายนั่งสบายนะด้านท้ายนี่เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูด้านท้ายเหมือนกันนะภายในตัวนี้จะเป็นฮาร์ดจะมีซอฟแค่ตรงนี้นะครับมีซอฟแค่ตรงที่บริเวณเท้าแขนนี้มีมือโหนเข้าไปนี่ชอบมากมีมือโหนทุกตัวทุกตำแหน่งนะครับแล้วดูนั่งเห็นไหมนั่งได้ได้เลยนะครับเลกรูมนี่คือพื้นที่ที่เบาะด้านหน้านี้เป็นผมขับมานะครับและนี่เลกรูมแบบนี้โคตรดีนะมีไฟให้ด้วยนะไฟนี่มีไฟให้ทั้งหน้าทั้งหลังนะอันนี้ดีมากๆช่องแอร์จะอยู่ตรงนี้นะช่องแอร์นี้เหมือนกัน expander ก็จะเป็นช่องแอร์แบบนี้นะครับนั่งดีอ่ะบอกได้เลยนะครับแล้วก็วัสดุดีมากอันนี้ต้องยอมรับเนี่ยวัสดุดีว่ะอันนี้เบียดกับฟอร์ดเลยนะครับดีกว่า Toyota ดีกว่าตัว Revo เลยเนี่ยการจับวัสดุต่างๆมาเนี๊ยบนะครับเครื่องยนต์ก็ได้แหมเอาไว้นั่งโดยสารดีพอในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารที่มันใหญ่แบบเนี้ยกับช่วงล่างที่นุ่มๆแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้รถคันนี้เนี่ยมีบุคลิกของความเป็นรถครอบครัวที่ดีมากๆนะครับอันนี้บอกได้เลยถ้า Isuzu ในความเป็น Isuzu เป็นรถครอบครัวไหมเป็นกระบะสำหรับครอบครัวไม่ใช่ช่วงล่างถูกเซตมาให้นุ่มเช่นเดียวกันแต่เวลาขับด้วยความเร็วสูงแล้วไอ้ตัวเนี้ยนุ่มและแน่นไม่โยนในขณะที่ Isuzu โยนอันนี้ไม่ต้องไปปรับเซตช่วงล่างอะไรแล้ววิ่งครอบครัวเดิมๆได้เลยถ้าเป็น Toyota แข็งนะมาเฟิร์มมาแน่นแต่แข็งมันเด้งนั่งเป็นครอบครัวไม่สบาย Fordก็เด้งไปแข็งไปเหมือนกันในความเป็นกระบะ4ประตูเจ้าตัวแอดลีตัวนี้ตัวท็อปตัวนี้นะเหมาะกับครอบครัวที่สุดในบรรดารถกระบะ4ประตูในเรื่องความสะดวกสบายนะในเรื่องของการนั่งชาร์จไฟมีครบนะครับ USB-C USB-A นี่ A จุดหนึ่ง C จุดหนึ่งหน้า A จุดหนึ่ง C จุดหนึ่งเหมือนกันเสียบที่ชาร์จได้ครบ device ต่างๆของครอบครัวลูกหลานเสียบชาร์จมือถือได้หมดนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายก็ได้แบบมีสายก็ได้ให้มาดีนะโอ้โหนี่อากาศใช้ได้เนี่ยนี่ข้างบนนี่อากาศอยู่แค่20องศานะแต่แดดก็แรงนะครับแล้วนี่ดูนะช็อคองช็อคอัพนะทุกอย่างดูแข็งแรงมากเป็นแหนบนะแต่นุ่มโอ้โหเนี่ยเซตยากบอกเลยนุ่มแน่นแต่ถ้าจะบอกว่าหนึบหรือเปล่าหนึบเนี่ยยังสู้โตโยต้าตัว Revo GR ไม่ได้นะตัวนั้นหนึบกว่าแต่ตัวนี้โหโคตรแน่นเลยดีนะครับเนี่ยดูนะท้ายแต่หน้าเสียดายนะครับเนี่ยมันหนักนะมันไม่มีตัวถ่วงซึ่งจริงๆเนี่ยรถในกลุ่มนี้เกรดนี้ใส่ตัวช่วยนะครับเบาแรงมาหน่อยก็ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันหนักไปนะแล้วรถเป็นรถครอบครัวนะครับแต่เขาให้วัสดุอุปกรณ์มาดีแล้วนะพวกไลเนอร์ต่างๆให้มาโอเคนะแล้วก็มีตัวตกตัวแต่งมาครบนะชุดแต่งเข้าไปสปอร์ตบาร์นี่เข้าไปมาครบสวยนะแล้วเนี่ยเหยียบขึ้นง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะเซ็นเซอร์มาครบกล้องมานะขับแล้วเป็นอย่างไรต้องบอกว่าขับแล้วใช้ได้นะตัวนี้เดี๋ยวเราไปคุยด้านหน้าดีกว่าด้านหลังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขับแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าขับแล้วเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจต้องใช้คำนี้ว่าประทับใจกับเจ้า All New Triton นะครับในรุ่น Athlete นี้พอสมควรเลยขับสบายผมให้ในเรื่องของความสบายมาก่อนเพราะนิสัยของรถคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้กระโชกโฮกฮากไม่ได้สปอร์ตจ๋าแต่เป็นรถที่ตอบสนองการใช้งานครอบครัวได้ดีนะครับทางเนินทางชันพละกำลังเครื่องยนต์คุณไม่ต้องห่วงไปได้สบายสบายในทุกทางลาดชันและในทางออฟโรดด้วยไปได้ดีมากๆแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือในเรื่องความนุ่มนวลความสมูทของเกียร์และเครื่องยนต์ทำให้คนในรถเนี่ยทุกตำแหน่งที่นั่งรู้สึกสบายรวมถึงคนขับด้วยอย่างผมขับมาเนี่ยก็มี 5-600 กิโล
ม่ได้เหนื่อยไม่ได้ล้ามาเรื่อยๆมันสมูทมันไม่มีการกระชากกระชั้นของเกียร์ถ้าคุณรู้จักการเร่งถ้าคุณรู้จักอัตราเร่งของเขารู้จักนิสัยของเขาโอเคมากๆคุณสามารถเข้าโหมดสปอร์ตได้ดันคันเกียร์มาแล้วบวกเกียร์บวกเกียร์ลบเร่งแซงได้ตามที่คุณต้องการแต่ต้องรู้จักว่าไม่ใช่กดปุ๊บกระชากปั้งไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยเหมือน Toyota RevoToyota Revo กดปุ๊บกระชากปั้ง Isuzu D-Max ตัว 3.0 ลิตรกดปุ๊บกระชากปั้งนั่นคือนิสัยของเครื่องยนต์ตัวนั้นแต่เครื่องยนต์ Hyper Power บวกเกียร์ออโต้6สปีดมาแบบสมูทสมูทเชนเกียร์ไล่ได้ไหมเชนเกียร์ไล่ได้แต่ก็ไปแบบสมูทสมูทดังนั้นไม่เหมาะที่จะไปกระโชกห้างๆกับเขาไม่เหมาะที่จะมุดซ้ายมุดขวาถามว่ามุดซ้ายมุดขวาได้หรือเปล่าได้แต่พวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้ทำใหมีฟีลลิ่งแบบสมูทมากที่สุดเออเว้ยนิสัยเขาเป็นรถครอบครัวได้เลยเป็นรถกระบะครอบครัวลุยได้ขับสบายได้ท่องเที่ยวทั่วไปได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้พวงมาลัยไฟฟ้าช่วยได้เยอะแล้วครับเนี่ยเข้าที่แคบๆเข้าที่จอดรถแคบๆก็ได้ในมุมอับสายตาต่างๆมีกล้องมาช่วยรอบคันเฮ้ยมันช่วยได้ดีนะครับรถคันนี้เสียที่อะไรเสียที่ออปชั่นความปลอดภัยในบางอย่างยังไม่มาเตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับรถอยู่ในเลนยังไม่มีแต่ออปชันพื้นฐานให้มาครบแล้วกล้องเกลื้งให้มาดีคุณภาพมาใช้ได้เครื่องยนต์ดีและที่สำคัญเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ในเครื่องยนต์204แรงม้าตัวนี้ Hyper Power ตัวนี้อัตราการประหยัดน้ำมันดีที่สุดในตลาดเราขับมาในความเร็วโหดๆแบบนี้ 11.7 กิโลเมตรต่อลิตรเห็นขับเข้าออฟโรด 11.3 กิโลเมตรต่อลิตรในเส้นทางออฟโรดและเส้นทางบนเขาผมถือว่าเจ้าตัวนี้อัตราการประหยัดน้ำมันดีที่สุดแล้วตั้งแต่ผมขับมานะในลิสายการขับของผมแล้วกันผมขับมาแล้ว Ford ขับมา Toyota Revo ขับมา Isuzu D-Max ขับมา Nissan Navara ขับมาครบทุกยี่ห้อกระบะในบ้านเราTriton ก็ขับมาเช่นเดียวกันในนิสัยการขับแบบเดียวกันในอัตราเร่งการใช้งานเดียวกันในเส้นทางที่คล้ายๆกันบอกได้เลยว่าเจ้า Triton Athlete ตัวนี้ประหยัดที่สุดในคลาสแต่ก็ประหยัดในตัวเลขที่ไม่ได้แบบโหต่างกันขนาดนี้นะก็ประหยัดต่างกันระดับหนึ่งแต่ถ้าวิ่งทางตรงยาวๆใช้งานในเมืองตัวนี้ประหยัดกว่าเพื่อนๆแน่นอนนี่คือเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ 2.4 ดีเซลเทอร์โบคู่ Hyper Power ในรหัสเครื่องยนต์นี้204แรงม้า470นิวตันเมตรมีดีมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆและในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่บอกได้เลยว่านี่คือสุดยอดของระบบขับเคลื่อน4ล้อครับและขับ2ก็ไปดีๆขับออนโรดก็ไปดีมากๆสำหรับครอบครัวเป็นรถกระบะ4ประตูที่ผมบอกได้เลยว่าเหมาะกับครอบครัวที่สุดแล้วช่วงล่างนุ่มๆแบบนี้นุ่มแต่แน่นแรงแต่สมูทมีดีมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับไปลองขับกันครับท่านผู้ชมครับว่าจะ Mitsubishi Triton Athlete ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าคุณชอบลักษณะนิสัยเครื่องยนต์แบบนี้หรือเปล่าคุณชอบลักษณะนิสัยของช่วงล่างแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ชอบก็ได้ไม่เป็นไรไปลองให้เห็นว่า Mitsubishi Triton Athlete ตัวนี้มีดีมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนและคุณจะรู้สึกประหลาดใจเหมือนผมครับรอลุ้นกันครับว่าตลาดจะให้การตอบรับเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ตัวใหม่นี้มากน้อยแค่ไหนมาช้ายังดีกว่าไม่มาและอยากให้ Mitsubishi เดินหน้าทำตลาดเจ้าตัวนี้จริงจังดุดันมากขึ้นเพราะรถเขามีดีพอที่จะแข่งในตลาดรถกระบะตัวท็อปๆแบบนี้ในบ้านเราแน่นอนครับไม่เป็นรองใครแน่ๆครับวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบกับเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ตัวนี้204แรงม้า470นิวตันเมตรใช้งานพอเพียงหรือเปล่าเล็กไปหรือเปล่าเครื่องยนต์เบาไปหรือเปล่าแรงม้าแสดงความคิดเห็นมาได้ครับช่วงล่างแบบนี้ไหวหรือเปล่านุ่มๆแบบนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีให้เลือกมากมายแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ เขาแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับเพื่อพัฒนาวงการรถยนต์บ้านเราให้มันดีขึ้นให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นมากกว่านี้วันนี้ AutoLife Thailand.tv เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลและลองขับ
เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแฟนๆทุกท่านสำหรับแฟนๆทุกค่ายแบรนด์นะครับว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่แบบไหนเพื่อที่ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมมาจนถึงวินาทีนี้ชมตั้งแต่ออนโรดบนเขาและออฟโรดวันนี้ผมต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ยาวแน่ๆครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมและเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ